أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจเวลาเห็นหน้าพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับช่วงหัวค่ำนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วฝนตกนะครับพอสมควรก็ที่ชะมานเตือนผ่านเราไปเนี่ยนะครับไปให้นะครับผู้นำรัฐเถื่อนนะครับรัฐบาลอิสราเอลที่กำลังคุกคามนะครับแล้วก็เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนชาวปาเลสไตน์นะครับเราต้องช่วยกันขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราติดตามข่าวมาเนี่ยนะครับการส่งความช่วยเหลือไปนะครับไม่ว่าจะผ่านองค์กรสหประชาชาตินะครับยูเนสโกยูเอ็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมีปัญหานะครับเพิ่งจะเข้าไปได้เพียงแค่สองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก 3-40 นะครับตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งประชาชนชาวปาเลสไตน์มันไม่ใช่มีเพียงแค่ร้อยคนพันคนนะครับมันมีเป็นแสนเป็นล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสงครามครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นสงครามที่สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินนะครับของพี่น้องประชาชนชาวปาเลสไตน์เป็นอย่างมากเลยนะครับเราทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งเราบริจาคส่งความช่วยเหลือไปพี่น้องก็ทราบนะครับว่ามีข้อจำกัดมากมายนะครับแล้วก็ถูกกีดกันนะครับในการส่งความช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมนะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะนำความช่วยเหลือเข้าไปได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็คือเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยกันขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่อยๆให้มากๆนะครับให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงให้สงครามนะครับที่เกิดขึ้นและเป็นความเสียหายกับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยได้ยุติลงโดยเร็วโดยด่วนนะครับให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ชนะก็ขอให้เราอย่าเป็นฝ่ายเพียงพั้มเสียเปรียบแล้วก็สูญเสียสูญหายนะครับชีวิตนะครับผู้บริสุทธิ์เยอะแยะลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงนะครับก็เห็นภาพข่าวที่เราดูกันอยู่นะนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลเลยตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ต้องช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเขานะช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเพราะว่าพี่น้องปาเลสไตน์ก็เป็นพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุมินีนนะครับร่วมศรัทธาร่วมศาสนากับพวกเรานะครับและที่สำคัญก็คือเขาเป็นด่านหน้านะครับเป็นด่านหน้าในการที่จะช่วยเหลือดูแลปกป้องมัสยิดอักซอมัสยิดอักซอไม่ใช่ของคนปาเลสไตน์แต่เป็นของมุสลิมทั้งโลกนะครับเป็นของมุสลิมทั้งโลกเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนในพื้นที่นะครับก็ต้องดูแลรับผิดชอบก่อนคนอื่นฉะนั้นเราเองเราไม่มีโอกาสไปช่วยดูแลรักษาปกป้องมัสยิดอักซอนะครับก็ต้องอาศัยพวกเขานี่แหละงั้นเราก็ต้องช่วยนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาได้ปลอดภัยให้พวกเขาได้นะครับได้สามารถที่จะทําหน้าที่นะครับในฐานะนะครับพี่น้องมุสลิมของเรานี่แหละแต่ว่าเขาได้รับเกียรติมากกว่าเราก็คือได้อยู่ในพื้นที่นะครับพื้นที่ที่อุดมด้วยบารอกะห์เหมือนกับในซูเราะห์อัลอิสรออัลลซีบารอกนาฮาวละฮูลินูรียะฮูมินอายาตินาบัยตุลมักดิสนะครับและมัสยิดอักซอทั้งหมดนะครับเป็นดินแดนอันอุดมด้วยบารอกะห์ฉะนั้นนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่นบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากยากูบนะครับสายทานของบนิอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในนะครับอยู่ในโซนนั้นทั้งหมดเลยก็อยากให้พวกเราช่วยกันขอดุอานะครับให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยมีสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ให้สงครามเนี่ยมันยุติลงนะครับยุติลงเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะได้เข้าไปถึงนะครับลูกเล็กเด็กแดงคนป่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอย่างเหมาะสมนะครับวันนี้นะครับตามที่ได้มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ก็คือให้คุยเรื่องหัวข้อเราต้องตักเตือนกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็ตั้งใจว่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับหรืออาจจะไม่เกินนะครับแล้วก็พี่น้องมีข้อสงสัยมีคำถามใดนะครับที่
คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะหรือเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในบริเวณของมัสยิดก็ด้วยความเคารพด้วยความยินดีเลยนะครับเรื่องของการนะซีฮะนะครับเรื่องของการตักเตือนนี่เราได้ยินอยู่บ่อยๆก็มีคำศัพท์ภาษาอาหรับก็คือคำว่านะซีฮะเราได้ยินข้อความนี้ประโยคนี้คำศัพท์นี้ได้ยินจนกระทั่งมันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติแล้วเราหลายคนก็มองว่านะซีฮะจริงๆแล้วคือหลักสำคัญที่เป็นโครงสร้างของศาสนาเลยนะครับเรามองว่าเป็นงานอดิเรกนะครับเรามองว่านะซีฮะเป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นงานที่สมัครใจทำใครจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะว่ามีคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมีผู้รู้ครูอาจารย์คอยทำหน้าที่นะซีฮะอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการนะซีฮะไม่ใช่หน้าที่ของคนหนึ่งคนใดแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันและในบางสถานการณ์มันก็เป็นฟัรฎุอีนที่เราจะต้องบอกต้องชี้แจงต้องตักเตือนกันนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวก็จะคุยในบริบทของเรื่องของนะซีฮะนะครับที่มาที่ไปความสำคัญเพราะว่าหลายคนนะนักวิชาการอดีตหลายคนบอกว่านะซีฮะนะครับหรือฮะดีษที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนฟัรฎุอีนอัดดีนุนนะซีฮะเป็นฮะดีษของท่านตะมีมอิบนเอาส์นะครับตะมีมอิบนเอาส์อัดดารีนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษลำดับต้นๆ นะครับที่เราเคยเรียนในหนังสือฟัรฎุอีนของเรานะครับบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านให้โอวาทนะครับเป็นบทโอวาทไม่ยาวมากไม่กี่ประโยคแต่หะดีษบทนี้มีความสำคัญมากเลยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอัดดีนุนนะซีฮะอัดดีนุนนะซีฮะอัดดีนุนนะซีฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดย้ำสำทับความสำคัญตรงนี้ถึง3ครั้ง3รอบเลยอัดดีนดีนุนแปลว่าศาสนาศาสนาก็คือศาสนาอิสลามของเราเนี่ยแหละครับอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาอิสลามคือการตักเตือนศาสนาอิสลามคือการตักเตือนศาสนาอิสลามคือการตักเตือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดซ้ําถึง3ครั้งแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหยุมหยิมไม่ใช่เรื่องเล็กๆในน้อยหรือจิปาถะอะไรแล้วเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะรอซูลพูดย้ําถึง3ครั้งนะครับอัดดีนุนนะซีฮะกุลนาลิมันยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ที่นะครับอยู่ในวงสนทนาธรรมของรอซูลก็เรียนถามท่านรอซูลด้วยความเคารพว่าลิมันยารอซูลัลลอฮ์ท่านรอซูลครับที่ท่านบอกว่าศาสนาคือการตักเตือนเนี่ยเราต้องเตือนอะไรใครยังไงกันบ้างล่ะนะครับเราต้องเตือนเรื่องอะไรเตือนยังไงเตือนเพื่อใครยังไงกันบ้างรอซูลช่วยให้รายละเอียดนิดนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เฉลยนะครับเป็นคำตอบให้กับบรรดาซอฮาบะห์เพียงแค่ไม่กี่คำเป็นสาระสั้นๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายขยายความกันนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอะอิมมะติลมุสลิมีนะวะอามมะติฮิม5เองนะครับรอซูลบอกลิลลาฮิลิลลาก็คือการเตือนกันเพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดขึ้นกับใครครับกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนกันเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิกิตาบิฮิเตือนกันเรื่องของกิตาบุลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์วะลิรอซูลิฮิและเตือนกันเรื่องของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลิอะอิมมะติลมุสลิมีนเตือนกันเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับบรรดาผู้นํามุสลิมวะลิอะอิมวะอามมะติฮิมและสุดท้ายก็คือเตือนกันในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนสามัญธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะครับชาวบ้านช่องๆของพวกเราฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโฟกัสไปในหะดีษบทนี้นะครับถึง5กลุ่ม5กลุ่มนะครับ5กลุ่มเป้าหมายที่เราจะนะซีฮะตอนนี้นะซีฮะคืออะไรนะนะซีฮะคืออะไรเราอาจจะเคยได้ยินมั้ยครับนะซีฮะแปลว่าเตือนกันนะซีฮะแปลว่าอะไรนั้นจะมานะซีฮะแปลว่าการตักเตือนนะครับหนังสือเล่มไหนก็แปลว่าการตักเตือนการตักเตือนใช่นะซีฮะคือการตักเตือนแต่การตักเตือนแบบนะซีฮะการตักเตือนแบบนะซีฮะก็คือการตักเตือนกันด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยนะครับด้วยมิตรภาพนะครับไม่ได้มีการเจตนาเพื่อตักเตือนกันเพื่อหักหน้ากันเพื่อทำลายล้างกันเพื่อด้อยค่ากันอะไรเปล่าแต่ถ้าเป็นการเตือนนะครับในลักษณะที่เป็นการด้อยค่ากันเป็นการประจานกันจะไม่เรียกนะซีฮะนะซีฮะต้องเป็นการเตือนกันเพื่ออะไรครับเพื่อหวังเป็นผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แล้วเตือนกันแบบสร้างสรรค์แบบเป็นมิตรภาพเตือนกันด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อกันฉะนั้นบรรดานักวิชาการครับจริงๆพูดแบบเป็นคอนเซปต์สั้นๆนะครับบอกว่านาซีฮะก็คืออิรอดะตุลคอยรลิลกอยร์4คำนะครับอิรอดะตุลคอยรลิลกอยรการที่เราพูดเราสนทนาทำกันพูดคุยเจรจาตักเตือนอะไรก็แล้วแต่โดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดอะไรครับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราจะรู้จักไม่รู้จักอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราพูดเพื่อให้เกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นหวังดีกับเขาปรารถนาดีกับเขาเราเรียกว่าเป็นการนะสิฮะเป็นการเตือนแต่ถ้าพูดนะครับแต่เป็นเจตนาที่ไม่ดีเป็นเจตนาที่ไม่ดีเช่นเป็นการลบหลู่เขาเป็นการหมิ่นเกียรติเขาเป็นการฉีกหน้าเขาเป็นการดิสเครดิตเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นภาพของการตักเตือนก็ตามเขาไม่เรียกนะซีฮะเขาเรียกฟาดีฮะคล้ายกันไหมฮ่าๆเหมือนกันเลยนะซีฮะแปลว่าเตือนแบบหวังดีแบบปรารถนาดีด้วยความห่วงใยแต่ถ้าเตือนกันแบบจะฉีกหน้าการไม่ไว้หน้ากันนะพูดรถหัวกันเลยแบบนี้อันนี้เขาเรียกฟาดีฮะเขาเรียกฟาดีฮะแปลว่าเตือนแบบประจานเตือนแบบประนามเตือนแบบไม่ให้เกียรติฉะนั้นหลักการของศาสนาที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คืออัดดีนุนนะซีฮะศาสนาต้องเตือนกันได้แต่ศาสนาเตือนกันไม่ได้ฟังกันไม่ได้อันนี้ประโยชน์ไม่เกิดขึ้นกับศาสนาและไม่เกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นเลยฉะนั้นในหะดีษบทนี้นะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนมีนักวิชาการที่อธิบายหะดีษนี้บางท่านนะครับบอกว่าหะดีษบทเนี้ยถือเป็นรูบะแปลว่า1ใน4ของโครงสร้างศาสนาศาสนามีความสำคัญสมมติว่ามี4ส่วนเนี่ยนะครับหะดีษบทเนี้ยกินพื้นที่ไป1ใน4เลยนะครับเป็นหะดีษที่กินพื้นที่มีเนื้อหาสาระใจความ1ใน4ของความสำคัญในศาสนาแต่ว่าจริงๆแล้วนักวิชาการอีกส่วนนึงบอกว่าไม่ใช่อะไม่ใช่ได้สำคัญแค่1ใน4นะแต่หะดีษบทเนี้ยกินความสำคัญครอบคลุมความสำคัญของศาสนาทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่1ใน4แต่เป็นความสำคัญของศาสนาทั้งศาสนาเลยเพราะหะดีษบทนี้นะเริ่มตั้งแต่เรื่องของอัลเลาะห์เรื่องของคัมภีร์เรื่องของนบีเรื่องของผู้นำนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ตามไม่เหลืออะไรอีกแล้วในศาสนานะครับโครงสร้างองค์ประกอบนะครับองค์คาพยพสำคัญกิตาบุลลอฮ์ใช่ไหมครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็เรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องของสังคมพวกเราที่มีผู้นำผู้ตามที่เป็นสังคมใหญ่เนี่ยทุกอย่างในรายละเอียดอยู่ในหะดีษบทนี้หมดเลยฉะนั้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาอยู่ได้เพราะหรือศาสนาเนี่ยจะรุดหน้าคืบหน้าจะมีผลบังคับใช้ก็คือต้องเตือนกันได้แต่ถ้าศาสนาสังกตายต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำพูดอะไรกันไม่ได้เตือนอะไรกันไม่ได้บอกอะไรกันไม่ได้หัวร้อนอันเนี้ยศาสนาอยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าศาสนาอิสลามอยู่ได้สำเร็จได้เพราะใช้หลักนะซีฮะนะครับฉะนั้นนะซีฮะในศาสนาจึงเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดเลยศาสนาขาดนะซีฮะไม่ได้เหมือนกับพี่น้องนึกถึงหะดีษบทนี้สิครับหะดีษที่รอซูลบอกว่าอัลฮัจญ์อารอฟะห์อัลฮัจญ์อารอฟะห์พิธีฮัจญ์ต้องทำที่อารอฟะห์เท่านั้นจริงๆแล้วพิธีฮัจญ์ไม่ได้อยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์อย่างเดียวใช่ไหมครับต้องตะวาฟที่บัยตุลลอฮ์อยู่ในมักกะห์อยู่ในมัสยิดฮารอมต้องไปมีนาไปมุซดลิฟะห์แต่ถ้าไม่ไปฮัจญ์นะครับไม่ไปทำฮัจญ์ที่ทุ่งอารอฟะห์ไม่ไปวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ฮัจญ์ถือเป็นโมฆะเป็นโมฆะกรรมไปเลยทำไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ฉะนั้นศาสนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ระบุเอาไว้ตรงอัดดีนที่แปลว่าศาสนาก็ต้องอยู่ได้เพราะโครงสร้างสำคัญที่สุดก็คือการนะซีฮะห์กันฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับในวันนี้จะอธิบายให้พี่น้องได้ทราบในส่วนที่เป็นรายละเอียดโครงสร้างว่าเวลาเราจะเตือนกันเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนกันเรื่องแบบไหนใช่มั้ยครับเตือนกันเรื่องกิตาบุลลอฮ์เตือนกันแบบไหนเตือนกันในเรื่องของนบีของอัลเลาะห์รอซูลของอัลเลาะห์เตือนกันแบบไหนแล้วเตือนในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับผู้นำเกี่ยวกับผู้นำนะผู้นำสังคมผู้นำชุมชนผู้นำทางศาสนานะครับแล้วก็เรื่องของอามมะก็คือ
ประชาชนคนอาวามสามัญทั่วๆไปชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเราจะเตือนกันแบบไหนเตือนแล้วได้อะไรมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวจะคุยกันในวันนี้เพราะเรื่องของการตักเตือนกันนะครับจริงๆแล้วทัศนะของนักวิชาการนะบางท่านเขามองว่าเป็นฟัรดูกิฟายะบางท่านก็มองว่าเป็นฟัรดูอีนฟัรดูกิฟายะก็คือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันทุกคนต้องรับผิดชอบเหมือนกันแชร์กันได้นะคนนั้นก็มีความรับผิดชอบคนนี้ก็ความรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบเนี่ยมันลดหลั่นแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับผู้ประสบเหตุนะใครเป็นผู้ประสบเหตุคนนั้นก็จะเป็นฟัรดูอีนถือเป็นความผิดซึ่งหน้าไม่เตือนไม่ได้แต่ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดสาธารณะทั่วๆไปและมีคนหนึ่งอาสาที่จะออกหน้าเป็นเจ้าภาพเตือนให้สอนให้นะครับบอกกล่าวแก้ไขให้ก็ถือว่าพ้นภาระความรับผิดชอบของทั้งหมดเลยนะครับสมมติว่าในชุมชนของเรานะครับในชุมชนของเราเนี่ยเกิดมีอะไรที่เป็นความผิดสักหนึ่งเรื่องหนึ่งคดีเอาเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีผู้นำชุมชนเป็นผู้ทำหน้าที่บอกกล่าวตักเตือนป้องปรามปราบปรามอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าพ้นภาระความรับผิดชอบของคนในชุมชนทั้งหมดเลยเพราะถือว่าผู้นำพื้นที่ผู้นำในเขตปกครองเนี่ยได้ทำหน้าที่แล้วพ้นภาระความรับผิดชอบของคนอื่นแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดเกิดไปประสบเหตุคนคนนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดอะไรล่ะเกิดคดีสมมติว่าเรื่องยาเสพติดในชุมชนท่านอิหม่ามพูดแล้วเตือนแล้วประชาสัมพันธ์แล้วออกระเบียบโน่นนี่ทุกอย่างแล้วถือว่าพ้นภาระความรับผิดชอบของคนในพื้นที่ทั้งหมดแล้วอันนี้ระดับหนึ่งแต่บังเอิญสมมติวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งชายมานเดินไปท้ายซอยไปเจอคนกำลังส่งยากันอยู่อันนี้ชายมานเป็นคนประสบเหตุเองชายมานจะโบยไปที่อิหม่ามไม่ได้แล้วเพราะอันนี้อะไรชายมานเป็นคนประสบเหตุฉะนั้นคนประสบเหตุคนรู้เห็นเหตุการณ์ถ้าไม่เตือนก็ถือว่าเป็นผู้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันรออามินกุมมุนกะรอนฟัลยุกอยิรุฮุบิยะดีฮิรอซูลให้มาตรฐานไว้เลยนะครับบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครประสบเหตุรออานี่เห็นด้วยตาเจอเองประสบเหตุเองนะครับอยู่ในเหตุการณ์เองเห็นอะไรเห็นมุนกัรเห็นความผิดซึ่งหน้าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับเกิดความผิดขึ้นทำยังไงเอ่ยฟัลยุกอยิรุฮุเขาจงระงับพฤติกรรมความผิดนั้นนะครับจงระงับจงยับยั้งจงเปลี่ยนความผิดนั้นทันทีเลยใช้อะไรเปลี่ยนบียะดีฮีใช้มือของเขานะใช้มือของเขามีอำนาจมีหน้าที่มีศักยภาพในระดับไหนให้ใช้มือใช้อำนาจนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถถ้าเราไม่มีศักยภาพมือเราใช้ไม่ได้อำนาจหน้าที่เราไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นด้วยอะไรด้วยบีลิซานีด้วยวาจานะครับด้วยการอบรมด้วยการประชาสัมพันธ์ด้วยการพูดด้วยการสอนก็เปลี่ยนวิธีใหม่แต่ถ้าทำอะไรไม่ได้เลยมือก็ทำไม่ได้อำนาจหน้าที่ก็ไม่มีปากก็ไม่พูดไม่ได้นะครับไม่มีไมโครโฟนกับเขาทำยังไงครับพูดอะไรไม่ได้เลยไม่มีหน้าไม่มีศักยภาพอะไรเลยฟาบิกัลบีฮีให้ใช้สำนึกของความเป็นผู้ศรัทธาที่จะต้องรู้สึกต่อต้านรู้สึกรังเกียจรู้สึกรับไม่ได้กับความผิดที่เราเห็นเรารู้แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอาหูไปนาตาไปไล่จังหัวมันเถอะไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่ได้ต้องเกี่ยวแต่เกี่ยวแบบไหนเกี่ยวแบบเรารู้สึกเสียใจมากเลยเราไม่อยากให้ลูกหลานเราเป็นแบบนี้เลยเราไม่อยากให้ชุมชนของเราเป็นแบบนี้เลยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเกิดขึ้นกับคนของเราเลยมุกเก็มของเราเลยเราต้องมีความรู้สึกแบบนี้แล้วขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงเขาด้วยเราเปลี่ยนไม่ได้ให้อัลลอฮ์เปลี่ยนเราเปลี่ยนไม่ได้คนอื่นเปลี่ยนไม่ได้ขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนหรือขอให้อัลลอฮ์ส่งคนที่มีอำนาจหน้าที่มีศักยภาพมี power มาช่วยเปลี่ยนแปลงโอ้อัลลอฮ์บ่าวทำอะไรไม่ได้เลยขอให้อัลลอฮ์ส่งตำรวจมาเถอะอย่างนี้ส่งผู้ใหญ่บ้านมาเอากำนันมาเอาอะไรล่ะเจ้าหน้าที่อะไรมาเนี่ยมาช่วยดูแลหน่อยมาช่วยจัดการหน่อยบ่าวทำอะไรไม่ได้นี่เราต้องรู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวเอารู้เอาชี้กับความผิดที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยและไม่ทำนะลาลิกะอัฎออฟุลอีมานถือว่าอีมานของเรานี่ย่ำแย่ที่สุดเลยขนาดใจเรายังไม่คิดเลยทำอะไรไม่ได้คิดใจสักอย่างหนึ่งแต่นี่ใจก็ไม่คิดปากก็ไม่พูด
นะครับมือไม้ไม่ทำอะไรเลยแล้วอยู่เฉยๆลอยหน้าอยู่ปล่อยให้คนชั่วมันลอยนวลเราไม่ต่างอะไรกับเขาเลยเหมือนกับสมรู้ร่วมคิดปล่อยให้คนชั่วอะไรลอยนวล นะครับคนชั่วทำก็ได้เหิมเกริมต่อไปได้ฉะนั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงฉะนั้นหน้าที่ของเราตรงนี้ก็คืออะไรครับนี่แหละที่อุลามะบอกว่าจะเป็นฟัรดูกิฟายะหรือเป็นฟัรดูอีนก็อยู่ในบริบทที่เรารู้เห็นเราประสบเหตุเองหรือเปล่าถ้าเรารู้เห็นเราประสบเหตุเองเรื่องนี้มันจะกลายเป็นฟัรดูอีนที่เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหมครับเราเป็นครูก็มีครูฝ่ายปกครองที่เรียนเราเนี่ยโรงเรียนเรามีครูมีครูวิชาการมีครูกิจกรรมมีครูนู่นครูนี่แต่มีครูฝ่ายปกครองที่คอยดูแลเรื่องความเรียบร้อยเรื่องระเบียบมีเด็กผิดระเบียบเราส่งไปหาใครล่ะไปหาครูฝ่ายปกครองเด็กคนนี้ขาดเรียนเด็กคนนี้โดดเรียนเด็กคนนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นครูฝ่ายปกครองเขาทำหน้าที่ของเขาก็ถือว่าพ้นภาระความรับผิดชอบของคนอื่นแล้วแต่ถ้าครูฝ่ายปกครองเขาทำหน้าที่ไม่ได้เด็กมันโดดมาแล้วก็โดดเรียนมาแล้วมาเจอเราอยู่ที่หลบอยู่ติดกับรถเราเนี่ยเรายืนอยู่มันหลบอยู่ข้างรถเราทำยังไงเราก็ต้องทำหน้าที่มีหน้าที่มีสิทธิ์ในการที่จะระงับพฤติกรรมยับยั้งจะดุจะลงโทษอันนี้เราเป็นครูไม่ใช่โบยไปที่ครูฝ่ายปกครองอย่างเดียวนะอันนี้เป็นความรับผิดชอบรวมฉะนั้นในบางสถานการณ์เป็นฟัรดูกิฟายะในบางสถานการณ์เป็นฟัรดูอีนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับให้ถือว่าศาสนาของเราเนี่ยที่อยู่ได้แล้วก็มันคืบหน้ามาทุกวันนี้เพราะทุกคนทำหน้าที่รับบทบาทในการช่วยเหลือบอกกล่าวตักเตือนกันนะครับตามเหตุตามผลตามปัจจัยนะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับฉะนั้นรีซาละภารกิจหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่รับภารกิจมาก็คืออินซาร์บอกเตือนบอกแล้วก็เตือนนะครับอินซาร์แล้วก็อะไรครับแล้วก็ตับชีรตับชีรก็คือบอกในเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นผลบุญนะครับแล้วก็อินซาร์พร้อมๆกันใช้ให้ทำความดีจะได้ผลบุญแบบนี้แบบนี้ห้ามปรามความชั่วถ้าทำจะโดนแบบนั้นแบบนั้นนี่ก็เรียกเตือนทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีศาสนาอิสลามจึงเรียกอะไรจงคืบหน้ามาจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพวกเราถ้านบีพูดแล้วสอนแล้วซอฮาบะห์เฉยไม่รับไม้ต่อมาจากท่านนบีภารกิจก็ถือว่าสิ้นสุดไม่มีใครรับไม้ต่อฉะนั้นภารกิจเรื่องของงานดะวะห์จึงเป็นงานของคนซอลิห์ของคนดีที่จะต้องรับต่อจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวเรากลับมาที่หะดีษบทเมื่อสักครู่นะหะดีษของท่านตามีมอิบนีอัลส์อัดดารีตามีมเนี่ยคนเนี้ยนะครับเราไม่ค่อยได้ยินชื่อเขาหรอกนะครับนานๆจะได้ยินใครได้ยินอบูฮุไรเราะห์ได้ยินอิบนุอับบาสได้ยินไอชาได้ยินคนนั้นนานๆจะได้ยินคนชื่อตามีมมีมั้ยครับของเราลูกหลานใครชื่อตามีมมีมั้ยครับไม่มีนะมีน่าจะเป็นพระราชาธิบดีของกาตาร์หรืออะไรที่ชื่อตามีมนะครับถ้าจําไม่ผิดนั่นชื่อตามีมนะครับตามีมเนี่ยเป็นเผ่าใหญ่นะเป็นเผ่าใหญ่ในฮิยาสในนัชในสมัยรอซูลก็มีและเรียกบานีตะมีมนะบานีตะมีมปัจจุบันนี้เป็นตระกูลใหญ่มากแล้วเป็นตระกูลเคร่งครัดศาสนาเป็นตระกูลนักวิชาการก็อัตมีมีนะครับเชคุลอิสลามตะมียะห์เนี่ยอัตมีมีนะครับเป็นเผ่าบานีตะมีมเหมือนกันตอนนี้ตะมีมคนเนี้ยถ้าพี่น้องเคยได้ยินเคยฟังนักวิชาการที่ก็อาจจะเล่าเรื่องสัญญาณวันเกียร์มาเรื่องดัจญาล นะครับตามีมคนนี้แหละคือคนที่ไปเจอดัจญาลดัจญาลยังไม่ถึงเวลาจะออกมาแต่ด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏในหะดีษบางบทนะครับว่าตามีมคนนี้ไปเจอและเอามาเล่าให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลถึงกับหัวเราะชอบใจเลยนะครับว่าที่รอซูลอุตส่าห์สอนมากับสอนให้ชาวซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์นะครับได้รู้ได้ฟังกันมาเนี่ยหลายคนไม่อยากจะเชื่อต้องรอให้ตะมีมเนี่ยไปเจอเองแล้วมาเล่าคนเลยเชื่อพี่น้องเคยดีหะดีษบทนี้ไหมครับหะดีษซอฮีฮ์นะรอซูลุลลอฮ์มีวันหนึ่งผมจำซอฮาบะห์ที่เล่าหะดีษบทนี้ไม่ได้นะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยกำลังสารวนทำงานกันอยู่นะครับสารวนทำงานกันอยู่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงอัสซอลาตุญามิอะห์อัสซอลาตุญามิอะห์แปลว่าเชิญทุกคนมาละหมาดโดยพร้อมเพียงกันเถิดเชิญทุกคนมาละหมาดโดยพร้อมเพียงกันเถิดรอซูลส่งคนไปประกาศทั่วนะจะมันเคยได้ยินไหมสมัยก่อนกระจองงองกระจองงองที่ก็เดินตีคล้องนะกระจองงองกระจองงองนั้นสมัยนบีก็อัสสลาตุญามิอะห์
มาชุมนุมที่มัสยิดเถิดมารวมตัวที่มัสยิดเถิดรอซูลมีโทระจะคุยด้วยรอซูลมีเรื่องจะคุยด้วยซอฮาบะห์ก็มากันมาถึงก็มาได้เวลาละหมาดละหมาดซอฮาบะห์บอกพวกเรานั่งกันชิดเป็นแถวเลยนะครับรอฟังว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้จะพูดเรื่องอะไรอุตส่าห์เรียกระดมคนมาถึงนะครับรอซูลุลลอฮ์นั่งละหมาดก็ละหมาดเสร็จแล้วก็หันหลังหันหน้ามาทางคนที่เป็นมะมุมซอฮาบะห์ที่เป็นมะมุมเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นั่งขำนั่งหัวเราะไม่ได้หัวเราะเอิกอักอะไรนั่นหัวเราะแบบสุภาพนะหัวเราะแบบด้วยความชอบใจนะครับด้วยความดีใจซอฮาบะห์ก็ถามว่ารอซูลครับนั่งยิ้มดีใจเรื่องอะไรครับเนี่ยรอซูลบอกเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทำไมฉันถึงต้องเรียกมาแล้วก็ฉันถึงอารมณ์ดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พอซอฮาบะห์ถามหลายๆคนรอซูลบอกอ้าวเดี๋ยวฉันจะเล่าแล้วนะเนี่ยตามีมคนเนี้ยคือตามีมเนี่ยมาละหมาดด้วยคนรายงานหะดีษวันเนี้ยมาละหมาดด้วยนะครับก็บอกเนี่ยตามีมคนเนี้ยพวกท่านหลายรู้จักไหมเขาเคยเป็นนัสรอนีมาก่อนเป็นอะไรครับเป็นชาวนัสรอเขามาหาฉันแล้วเขาก็มาประกาศรับอิสลามกับฉันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มายืนยันว่าสิ่งที่ฉันได้พร่ำสอนกับพวกท่านมาเนี่ยหลายคนยังไม่อยากจะเชื่อเนี่ยต่อไปเนี่ยฉันจะให้คนคนเนี้ยเล่าให้ฟังเองเลยว่าในคัมภีร์ของเขาในอะไรของเขาน่ะในความเชื่อที่เขาไปเจอมากับทฤษฎีที่ฉันที่พวกเขาเรียนมาในพระคัมภีร์แล้วก็ที่ฉันสอนพวกท่านทั้งหลายบอกพวกอะไรเนี่ยมันตรงกันมันเหมือนกันยังไงอย่างนั้นเลยตะมีมก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเขาเนี่ยลงเรือไปกับคนกลุ่มหนึ่งตอนนี้พอลงเรือไปแล้วเกิดพายุนะก็เกิดคลื่นลูกใหญ่ๆคลื่นมันก็ซัดเรือเขาอะนะไปไหลลอยไปไหนแต่ไหนก็ไม่รู้เป็นเดือนๆเลยเข้าฝั่งไม่ได้จนกระทั่งในที่สุดนะครับมันซัดเรือนะไปเกยอยู่กับเกาะอะไรก็ไม่รู้เป็นเกาะปริศนาก็ในที่สุดก็อยู่กันบนเรือจนกระทั่งไม่มีอะไรจะกินแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ตัดสินใจลงจากเรือลุยเข้าไปในเกาะกันข้าไปในเกาะก็ไปเจอยัสซาซาก็คือตัวประหลาดนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้เล่าต่อก็บอกว่าไปเจอยัสซาซาก็บอกว่าไปนะอย่างนี้จะไปเจออย่างนั้นอย่างนั้นก็เหตุการณ์เนี่ยมันยาวเยอะแยะไปหมดเลยก็กลับเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกนั่นแหละคือดัดยานที่มันยังไม่ถึงเวลาออกจากที่ของมันเดี๋ยวพอถึงวันหนึ่งที่พอถึงช่วงใกล้อาคริสซามานนบีอีซายะยุดมายุดออกมาดัดยานมันก็จะออกมาทำหน้าที่ของมันแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกมาดังนั้นในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าสอนมาตลอดเนี่ยหลายคนจริงเหรอจริงเหรอนี่ต้องรอให้ตะมีมเนี่ยซึ่งเป็นนัสรอเก่าเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์เก่ามายืนยันมาเล่าทีนี้ตรงกันหมดเลยในทั้งในคัมภีร์ทั้งในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงกันอันนี้คือเรื่องของตะมีมอัดดารีตอนนี้ตะมีมอัดดารีเนี่ยเอาหะดีษบทนี้มาเล่าให้เราฟังบอกว่าอะไรครับบอกว่าอัดดีนุนอซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันอันแรกเลยเตือนอะไรลิลลาฮิเตือนกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะเราบอกในแต่ละใช่ไหมครับว่าถ้าการตักเตือนที่หมายถึงบอกว่าการที่เราพูดอะไรก็แล้วแต่สอนอะไรก็แล้วแต่หรือทำอะไรก็แล้วแต่โดยมีเจตนาเพื่อรังสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนที่เราปรารถนาดีกับเขาเราเห็นคนกำลังดูดบุหรี่แล้วเราไปเตือนเขาอย่าสูบบุหรี่นะบุหรี่มันเป็นอันตรายกับสุขภาพมันฮารอมนั่นเรากำลังนำเสนอสิ่งที่ดีที่เป็นความห่วงใยเรื่องสุขภาพเรื่องผลบาปเตือนใครเตือนด้วยความห่วงใยครับอันนี้เรียกนะซีฮะนี่เรียกนะซีฮะใช่ไหมครับเตือนเรื่องอะไรเตือนเรื่องอัลลอฮ์เตือนเรื่องคัมภีร์เตือนเรื่องนบีฉะนั้นเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยในสี่ห้าเรื่องนี้ถ้าเตือนแล้วมีเจตนานะครับในการบอกในการกล่าวเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์นะครับจะโดยเร็วหรือไม่เร็วอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดขึ้นกับกิตาบุลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์เกิดขึ้นกับอะไรล่ะคัมภีร์ของอัลลอฮ์เกิดขึ้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นกับศาสนทูตของอัลลอฮ์เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมโดยรวมเกิดขึ้นกับผู้นําเกิดขึ้นกับผู้ตามประชาชนราษฎรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำไปเพื่อเ
พื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอันเนี้ยเป็นนะซีฮะที่หลักการศาสนาต้องการแต่ถ้าพูดไปแล้วนะครับเป็นการประจานกันเป็นการทําลายศักดิ์ศรีกันเป็นการย่ํายีกันเป็นการด้อยค่ากันอันนี้ไม่ใช่นะซีฮะไม่ใช่นะซีฮะนะครับอย่างจังก็อย่างซะลัฟบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอัลกะลามุอะลัลมิมบัรไลซะมินันนะซีฮะการพูดการประจานการนำเรื่องราวมาแฉมาตีแผ่กันบนมิมบัตหรือบนเวทีอะไรก็แล้วแต่ขุดคุยกันสมัยก่อนคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นมันโดนไอ้นั่นโดนไอ้นี่อะไรก็แล้วแต่เอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาโพสต์นานะครับมาเปิดเผยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่นะซีฮะแต่เป็นอะไรเป็นฟาดีฮะเป็นการประจานกันมากกว่าฉะนั้นที่เรากำลังพูดคือลิลลาทำไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาฉะนั้นการที่เรากล้าที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงความถูกต้องเพื่อให้ความจริงสามารถอยู่รอดได้ไม่ใช่พูดความจริงแล้วความจริงถูกอะไรถูกขจัดถูกกำจัดอันนี้ไม่เป็นประโยชน์กับความจริงงั้นเวลาเราพูดต้องพูดเพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮฺอยู่ได้ให้รอดเพื่อให้คัมภีร์ของอัลลอฮฺอยู่รอดเพื่อให้ศาสนาเพื่อให้ตัวรอซูลุลลอฮฺคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮฺอยู่รอดนี่ประโยชน์เกิดขึ้นแบบเนี้ยจะเป็นการนะซีฮะแต่ถ้าพูดไปแล้วเป็นผลเสียไม่เกิดเป็นผลดีที่เขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียอันนี้อย่าพูดนะครับเป็นความเสียหายมากกว่าตอนนี้เตือนกันเพื่ออัลลอฮ์เตือนกันเพื่ออัลลอฮ์เตือนแบบไหนจะเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์เตือนเรื่องอะกีดะห์เตือนเรื่องอะกีดะห์เราเห็นคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราต้องเตือนเขาเนี่ยเตือนเพื่ออะไรเตือนเพื่อให้เขาละเลิกพฤติกรรมปรามเขาเพื่อให้เขายุติการกระทำหรือถ้าเตือนไม่ได้ปรามไม่ได้ต้องปราบก็ต้องปราบมันเป็นอะไรเป็นสเต็ปใช่ไหมครับเตือนก่อนเตือนเสร็จแล้วถ้าเตือนไม่สำเร็จก็ขยับมาเป็นวิธีการปรามไม่สำเร็จทำยังไงอ่ะปราบก็คือยุติพฤติกรรมอย่าให้พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจะโดยสิ้นเชิงหรือจะระงับชั่วคราวก็แล้วแต่ต้องระงับพฤติกรรมนะครับงานพิธีกรรมเหมือนกับที่สอนรอซูลเมื่อสักครู่มันรออามินกุมถ้าใครเห็นคว้ามือเขาไว้เลยอย่าปล่อยให้เขาทำอีกใช่ไหมครับเราเห็นเขากำลังจะขโมยกำลังเปิดซิปกระเป๋าคนอื่นตีมือเขาไปเลยดึงมือเขาไว้อย่าขโมยอย่าหยิบอย่าฉวยของคนอื่นเขาไม่ใช่ปล่อยเขาปล่อยไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นการระงับพฤติกรรมนะระงับพฤติกรรมการห้ามการปรามถือเป็นนาซีฮะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นการสอนเรื่องอะกีดะห์สอนเรื่องเตาฮีดสอนเรื่องชิริกนะสอนเรื่องความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาสอนเรื่องการริยะริยะนี่จะตรงกันข้ามกับความไม่สุจริตใจไม่บริสุทธิ์ใจสอนเรื่องอิคลาสอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺอิคลาสแบบไหนบริสุทธิ์ใจแบบไหนแล้วแบบไหนที่ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ใจแบบไหนที่เรียกว่าริยะเรียกแบบไหนเรียกตะกะบดสอนให้เขาแบบเนี้ยนะครับสอนให้เขาครบคันแบบนี้ก็จะทำให้อะกีดะห์ของเขาสลีมอะกีดะห์ของเขาถูกต้องอะกีดะห์ของเขาปลอดภัยพออะกีดะห์เขาดีก็พัฒนาไปสู่ในเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำในหลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมครับในหลายเหตุการณ์รอซูลเคยบอกกับท่านมุอาซบินญะบันบอกอบีมูซาอัชอะรีบอกซอฮาบะห์อีกหลายๆคนเลยในการที่จะบอกกล่าวตักเตือนสั่งสอนกันเริ่มจากอะไรเริ่มจากอะกีดะห์พออะกีดะห์ดีแล้วนะเขาเชื่อศรัทธาอัลลอฮ์อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างมีมาตรฐานแล้วพอเขาเคร่งครัดในเรื่องของอะกีดะห์พอเคร่งครัดเรื่องของอะกีดะห์เราบอกให้เขาทำอะไรทีนี้เขาทำหมดเลยบอกละหมาดเขาก็เชื่อบอกซะกาตเขาก็เชื่อบอกถือศีลอดเขาก็เชื่อเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่ถ้าเราไม่สอนอะกีดะห์ให้ถูกต้องก่อนนะครับอะกีดะห์ยังเหลาะแหละอยู่ยังเชื่อศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่ถูกต้องอยู่บอกอะไรไปมันก็ผิดหมดแล้วเขาก็ไม่เชื่อใช่มั้ยครับบอกอะกีดะห์สำคัญที่สุดเลยเตือนอะกีดะห์สำคัญที่สุดเลยนะครับทีนี้วิธีการเตือนนี่แหละที่จะเป็นประเด็นที่เราอาจจะมีการมองต่างมุมกันนะครับวิธีการเตือนบางคนอาจจะใช้ความรุนแรงนะครับใช้น้ำเสียงใช้สีหน้านู่นนี่อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งบางครั้งพฤติการที่เราเห็นเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นที่ประทับใจของหลายๆคนนะมีน้ำเสียงที่กระโชกโคกคากตวาดตะคอกนะครับหรือใช้คำที่ไม่สุภาพหยาบคายหลายคนก็รับไม่ได้แต่อีกคนนึงก็บอกว่าก็เขาเตือนด้วยความจริงใจอ่ะนะใช่ไหม
พูดแบบตรงไปตรงมาปัจจุบันนี้เราเห็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับในโซเชียลนะนะพี่น้องจะเห็นด่าเจ็บๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพูดแบบตรงไปตรงมาพูดแบบไม่ต้องรักษาน้ำใจกันอันนี้ใช่ไหมแล้วว่าใช่ป่ะฮะไม่ใช่นะการพูดต้องรักษาน้ำใจยิ่งเรารู้จักกันยิ่งเรากล้าชิดกันยิ่งเราคุ้นเคยกันยิ่งต้องเกรงใจมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าพอรู้จักกันแล้วทีนี้เล่นหัวกันได้ไม่ใช่นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งเด็กที่อ่อนวัยกว่าเล็กกว่าเป็นผู้น้อยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้สุภาพทั้งหมดเลยรอซูลไม่เคยใช้กิริยาที่หยาบคายหยาบโลนหรือคำพูดที่ไม่เป็นมิตรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำพูดใช้คำตักเตือนที่เป็นมิตรและรักษาความรู้สึกที่ดีทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังถึงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ฉะนั้นถ้าเราบอกเราจะทำเพื่ออัลลอฮ์นะครับจริงอยู่ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจะไม่แคร์อะไรทั้งหมดนั่นแหละเวลาอย่าคอฟูนะเรามาตะลาอิมถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์แคร์อัลลอฮ์แล้วก็จะไม่แคร์อะไรอันเนี้ยใช่นะครับแต่การที่เราจะไม่แคร์อะไรเลยแล้วก็ใช้ความรุนแรงใช้คำหยาบคายการคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์อันนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำดูในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีมูซาบอกกับนบีฮารูนดีกว่าเราไหมมูซานะนบีมูซาดีกว่าเรานบีฮารูนดีกว่าเราบอกให้มูซานบีฮารูนมีมูซานบีฮารูนไปนะซีฮะไปเตือนใครอ่ะไปเตือนคนที่ชั่วกว่าเราในโลกนี้ไม่มีใครชั่วเท่าฟิรูนแล้วใช่ไหมครับแล้วเรานี่ก็ไม่ได้ดีกว่ามูซาดีกว่าฮารูนแต่อัลลอฮ์บอกว่าเอซฮาบาอิลาฟิรอูนอินนะฮูตอกอเจ้าสองคนไปนะไปช่วยกันสองคนไปหาใครไปหาฟิรูนฟิรูนเนี่ยชั่วที่สุดบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่มีใครเกินฟิรูนใช่ไหมครับเป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปวงปาฏนะครับทั้งหมดเลยคนที่ชั่วที่สุดคือฟิรูนใครนะฟิรูนเนี่ยชั่วที่สุดในโลกไม่มีใครชั่วเท่าฟิรูนจริงป่ะจริงเพราะฟิรูนคือคนที่อุกอาจหาญกล้าประกาศตัวเองสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าอานารับบุกุมุลอาลาชั่วขนาดไหนก็ไม่เคยมีใครแอบอ้างตัวเองประกาศยกตัวเองเป็นพระเจ้าที่ตีเสมอกับอัลลอฮ์ได้มีแต่ฟิรูนนะเนี่ยอัลลอฮ์บอกคนดีที่สุดนบีของเราชื่อมูซาชื่อฮารูนอิซฮาบาอิลาฟิรอาวนอินนะฮูตอกอไปหามูซานะไปหาไอ้ฟิรูนนะไอ้ฟิรูนเนี่ยมันเหิมเกริมที่สุดเลยตอกอมันเหิมเกริมมากมันกลางมากเลยแล้วไปทำยังไงฟากูลาไปพูดกับมันพูดแบบดีในขนาดอัลลอฮ์สั่งนะไปเจ้าคนดีสองคนไปหาไอ้ชั่วไอ้ชั่วนั่นสิชั่วที่สุดเลยแต่ก็ยังให้ไปพูดแบบดีเพราะการพูดแบบดีใช้วิธีที่ดีเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นสำเร็จมากกว่าการใช้คำพูดใช้วิธีที่ไม่ดีแล้วว่าจริงไหมเราชื่ออะไรนะลุตฟี่จริงป่ะวิธีที่ดีกับวิธีที่ไม่ดีคำพูดที่ดีกับคำพูดที่ไม่ดีหรือคำพูดที่ดีกับดีน้อยกว่าถ้าพี่น้องจะเลือกพี่น้องเลือกเหมือนที่อัลลอฮ์แนะนำดีกว่านะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะครับวะดาฮิดวะยาดิลฮุมบิลลาตีฮิอะห์ซันเจ้าเวลาจะโต้เถียงจะเถียงกับเขาจะทะเลาะกับเขาจะอะไรกับเขาก็แล้วแต่ให้เลือกใช้วิธีที่อะห์ซันอะห์ซันแปลว่าดีที่สุดให้เลือกใช้วิธีที่ดีที่สุดนะเลือกใช้วิธีที่ดีที่สุดคำพูดก็ต้องเลือกคำพูดที่ดีที่สุดมีอะไรดีเท่ากุรอานดีเท่าซุนนะมีไหมเลือกเอากุรอานไปเถียงเลือกเอาหะดีษไปเถียงมันว่าอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าเลือกเอาคำคนไปพูดล่ะเนี่ยคนนี้เขาว่าอิหม่ามคนนี้ว่าเช็คว่ากูว่าคนนั้นว่ามันเถียงได้แต่พอเราเอากุรอานไปบ้าไปบอกเนี่ยกุรอานนี่อาซานกุรอานดีที่สุดนี่นบีว่าสลับว่านี่ดีที่สุดมันเถียงได้ไหมเถียงไม่ได้งั้นอิดฟะบิลลาตีฮีอาซันวะยาดิลฮุมบิลลาตีอาซันเถียงกับเขาตอบโต้กับเขาให้เอาอาซันอาซันแปลว่าดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดเนื้อหาที่ดีที่สุดนะวิธีการที่ดีที่สุด
ทำไมเพราะเขาใช้วิธีนี้แล้วอัลลอฮ์บอกเลยนะอัลลอฮ์รับประกันฟาอีซัลลาซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนอัลลอฮ์บอกต่อให้คนที่จะพูดด้วยเถียงด้วยทะเลาะด้วยนะเป็นอริกันอะดาวะเนี่ยเป็นศัตรูห้ามหันกันเข็นฆ่ากันอะไรกันก็แล้วแต่เกลียดกันแค่ไหนก็แล้วแต่แต่พอเราใช้วิธีที่ดีซึ่งมันเป็นวิธีที่อะไรครับที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าเนี่ยอัลลอฮ์บอกลองใช้เถอะฟาอิซัลลาซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูวะลียุนฮะมีมใครดูเถอะคนที่มันเป็นศัตรูเป็นอริกับเจ้าที่ทะเลาะกับเจ้าไม่เอากับเจ้านี่แหละแต่มันจะแพ้ความดีที่เจ้าที่อะไรที่เจ้าใช้วิธีที่ดีนะครับพอเขาฟังแล้วเขารู้สึกเป็นมิตรไอ้คนนี้มันเตือนเราดีว่ะไอ้คนนี้มันหวังดีกับเราจริงว่ะแต่บางทีเราพูดของถูกก็แล้วพูดของถูกแล้วแต่ใช้วิธีที่ไม่สุภาพใช้วิธีที่ไม่เรียบร้อยเขาไม่ได้ปฏิเสธคำพูดของเราเนื้อหาของเราแต่เขาปฏิเสธพฤติกรรมกิริยานะครับน้ำเสียงของเรามันทำให้เขารับไม่ได้อันนี้คือวิธีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแนะนำอัลลอฮฺบอกต่อให้คนที่มันเป็นอริกับเจ้าแค่ไหนก็แล้วแต่ทะเลาะกับเจ้ามีเรื่องกับเจ้านะหาเรื่องหาราวกับเจ้ามาแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เขาจะกลายมาเป็นมิตรกับเจ้าแบบอะไรครับฮามีมฮามีมนี่แปลว่าเพื่อนที่ตายแทนกันได้เลยอ่ะกะอันนูวะลียุนฮามีมเขาจะกลายมาเป็นมิตรแบบตายแทนเจ้ายังได้เลยอามีนลองเลยนะครับอามินเคยมีศัตรูไหมมีอามินลองใช้วิธีมันเนี่ยอยู่โดยเฉพาะถ้าเราคุยเรื่องศาสนากันด้วยนะเอากุรอานไปเอาอะไรไปเอาวิธีที่ดีเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงนะครับในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลรวยไหมฮะลุตฟีชะมานเอ้ยรวยไหมกะชะมานนี่ใครรวยกว่ากันนบีเรากะชะมานนะฮะนบีรวยกว่าล่ะนบีไม่มีตู้เย็นชะมานมีตู้เย็นชะมานมีรถขับชะมานมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนบีไม่มีอะไรเลยบ้านนบีเนี่ยเล็กกว่านี่เล็กกว่าห้องวิทยุนี่มึงนะครับเนี่ยเล็กกว่าสำนักงานมัสยิดนี่อีกนะครับบ้านของรอซูลไม่มีหินอ่อนแบบนี้ปูไม่มีผ้าไม่มีพรมไม่มีเสื่ออะไรสักอย่างนึงตอนแรกเลยนะบ้านของรอซูลที่ซอฮาบะห์สร้างให้นะครับเอารู้จักบ้านดินไหมบ้านดินนะนะเอาดินมาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมงั้นก็เรียงเป็นขอบเอาไว้แล้วก็ขนทรายซอฮาบะห์ช่วยกันขนทรายทรายที่เป็นเม็ดกรวดเม็ดหินนะนะเอามาใส่เสร็จแล้วก็เอาน้ำราดให้มันแน่นเสร็จแล้วซอฮาบะห์ก็เอาไม้ช่วยกันตีทุบให้เม็ดหินเนี่ยมันจมลงไปมันจะได้ไม่ตำหลังรอซูลนอนแบบนี้มาตลอดเลยของชะมาลันที่นอนหนาเป็นแขนนะพวกเราสบายไหมสบายแต่รอซูลเนี่ยนอนแบบนี้พอถึงช่วงหนึ่งรอซูลอยู่ได้หลายวันแล้วซอบาก็ถักรูดใบอินทผลัมมานะแบบเรารูดทางมะพร้าวมาแล้วก็มาสานเป็นเสือตอนนี้ทางอินทผลัมมันเหมือนใบลานแข็งใบลานใบตาลน้ำแข็งพอแห้งแล้วก็แข็งจะมาแข็งทำยังไงก็ปูให้รอซูลนอนรอซูลนอนพอลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นตามันฮอตเลยข้างหลังรอซูลนอนแบบนั้นจนกระทั่งมาถึงช่วงนึงเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่งจะมีลิฮาฟรู้จักลิฮาฟไหมจะมารู้จักไหมละฮับรู้จักละฮับไหมคนกรุงเทพไม่รู้จักละฮับอีกแล้วใครรู้จักละฮับมั่งฮะ16กอง16รู้จักป่ะละฮับฮะรู้จักนะชะมานรู้จักละฮับนะคนสมัยก่อนเวลาเขามีเศษผ้ามีอะไรก็แล้วก็ผ้าปะเต้ผ้าสรงแล้วก็แล้วแต่แล้วก็มาเย็บให้เป็นผืนแล้วก็ใส่นุ่นใส่อะไรให้มันหนาๆเอาไว้ห่มบ้านเราก็เรียกผนวมตอนนี้ก็แบบผนวมปูนอนก็ได้ห่มก็ได้นั่นแหละที่นอนบางๆนั่นแหละรอซูลก็มีคนเอามามอบให้เป็นบรรณาการรอซูลจะได้นอนสบายหน่อยวันที่ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นรับตำแหน่งรู้จักคอลีฟะอุมัรนะคอลีฟะอุมัรเนี่ยนะครับขึ้นรับตำแหน่งเป็นคอลีฟะท่านที่สองต่อจากท่านคอลีฟะอบูบักรอซูลสิ้นพระชนอบูบักขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำต่อจากท่านรอซูลพออบูบักเสียชีวิตทุกคนก็ยกมือเสนอให้ใครเสนอให้ท่านคอลีฟะอุมัรดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำมุสลิมต่ออุมัร
เครียดอุมัดนั่งเดินวนอยู่ในบ้านทำไงดีทำไงดีลูกสาวของท่านลูกสาวของท่านคอลีฟะอุมัดชื่อฮับซอชื่ออะไรนะชื่อฮับซอเป็นภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮับซอมาคุยกับย่อหน่อยย่อจะถามอะไรเองนิดนึงย่อมีเรื่องจะปรึกษาเองฮับซอก็มานั่งแล้วย่อมีอะไรจะถามหนูเองอยู่กับรอซูลมาหลายปีเนี่ยรอซูลกินอะไรเพราะอุมัรเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้นำมุมินเป็นอามีรุลมุมินคนที่3ต่อจากท่านอบูบักรไหนลองว่าสิรอซูลุลลอฮ์ที่อยู่กับเองมาเนี่ยเองเห็นว่ารอซูลกินอะไรบ้างรอซูลใช้ชีวิตกินอะไรบ้างท่านหญิงครับซอบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ที่กินบ่อยก็คือน้ำเปล่ากับอินทผลัมดีหน่อยก็เป็นนมที่รีดมาสดๆแล้วก็กินกับอินทผลัมวันไหนที่รอซูลุลลอฮ์มีโรตีแล้วจิ้มแกงที่มีรสเปรี้ยว แกงคือแกงเผ็ดนะแกงใส่เนื้อใส่อะไรพวกนี้แหละแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะครับรอซูลุลลอฮ์จะอร่อยมากเลยจะดีใจจะกินเยอะหน่อย แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยรอซูลก็กินน้ำแล้วก็อิ่มเนี่ยรอซูลกินไหมแบบเนี้ยบางเดือนบ้านรอซูลไม่ได้จุดไฟเลยเราแช่เวทในตู้แน่นเลยขนาดเอามาอุ่นไมโครเวฟยังกินไม่ทันเลยนะอย่ามันนะเนี่ยรอซูลไม่มีอะไรเลยรอซูลไม่มีอะไรเลยก็มีขนมปังที่แข็งรู้จักขนมปังไหมเราซื้อขนมปังมาใช่ไหมครับซื้อมาอย่างนิ่มเลยพอเปิดปากทิ้งเอาไว้ลืมผูกปากขนมปังเป็นยังไงแข็งเป็นกระดานเลยใช่ไหมแข็งขนมปังแผ่นขนมอะไรก็แข็งหมดเลยขนมปังนานนะแผ่นๆใหญ่ๆแบบที่อาหรับเราซื้ออาหรับมากินนะนั่นแหละขนมปังแบบเนี้ยรอซูลนะไม่ได้มีแบบแป้งสาลีดีๆแบบเราแป้งแบบบ้านเรารอซูลใช้แป้งอะไรแป้งโม่เองนะครับแป้งตำเองอย่างเงี้ยมาทำขนมปังพอโดนอากาศแป๊บเดียวแข็งโอ้โหแข็งมากๆเลยร่อนเนี่ยเป็นจันบินเลยชะมานนี่ขนมปังรอซูลเวลารอซูลจะกินนิ่มๆทำยังไงเอ่ยไม่ได้ไปอุ่นไม่ได้ไปนึ่งแบบเราแล้วครับจิ้มกับน้ำส้มสายชูขนมปังมันจืดเค็มใช่ไหมครับรอซูลก็จิ้มน้ำส้มสายชูให้น้ำลายแตกใช่ไหมรอซูลอยู่ไหมแบบเนี้ยกินไหมแบบเนี้ยอาหารหวานของรอซูลก็คือผลไม้ตามฤดูกาลอินทผลัมพอบอกผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็นึกอะไรมีมังคุดลองกองทุเรียนนี่ของเราแต่รอซูลมีอะไรฮะนั่งนึกสิผลไม้ของรอซูลมีอะไรซาบีบลูกองุ่นตากแห้งถนอมอาหารจะได้เก็บไว้กินนานๆมีไหมไอ้ลูกใหญ่ๆนะอะไรนะไซมัสอะไรนะฮะโลละ200โลละ300หือรอซูลมีกินไหมไม่กินไหนอับซอเล่าให้ยอฟังหน่อยสิรอซูลตอนรอซูลเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกเลยนะรอซูลกินอะไรจริงครับซอบอกกินแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วจะให้ย่อกินดีกว่ารอซูลได้ยังไงครับซอเล่าให้ย่อฟังนิดนึงรอซูลเวลาปฏิบัติหน้าที่นะรอซูลใส่เสื้อแบบไหนใส่ชุดแบบไหนอย่างนี้ครับซอบอกรอซูลนะไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่ชุดที่อยู่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละขึ้นคุตบะไปสอนศาสนาเราชุดนี้นี่แหละพอขาดรอซูลก็ชุนเองปะเองเย็บเองนอกจากช่วงอีดหรือว่ามีบุคคลสำคัญนะครับมาเป็นแขกบ้านแขกเมืองมาเข้าเฝ้ารอซูลรอซูลก็จะมียุบบ้าสวนทับให้ดูดีเท่านั้นแหละนอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยอุมัรบอกแล้วนี่จะให้ย่อใส่ชุดอะไรพิเศษหรือไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งรอซูลนั่งเก้าอี้ไม่รอซูลตัดสินไม่มีอะไรสักอย่างรอซูลเลยบอกกับซอฮาบะเนี่ยใครที่เอาชุดใหม่ๆมาให้ฉันเอากลับไปให้หมดเลยใครที่ต้องการจะทำที่ให้ฉันอยู่สบายไปให้หมดเลยใครที่ใช้ฉันกินนู่นกินนี่ไม่ให้กินเพราะฮับซอบอกกับฉันแล้วว่ารอซูลไม่มีอะไรจะกินเลยแล้วดูผู้นำของเรานะเนี่ยผู้นำในสมัยรอซูลในสมัยคอลีฟะเขาเป็นแบบนี้แล้วดูผู้นำของเราเนี่ยนะครับแค่เลี้ยงแม่บ้านนะเลี้ยงอะไรนะรัฐสภาเห็นไหมอันนั้นอะไรอันนั้นคือตัวอย่างที่คนละ
คนละมิติกันเลยกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเราจนมากๆนะรอซูลจนมากๆแล้วดูรอซูลรอซูลนะรอซูลจนถึงขั้นบางครั้งรอซูลต้องไปหยิบยืมหนี้สินจากคนอื่นซอฮาบะห์ก็จนอบูฮุไรเราะห์ก็จนใครก็จนจนจนหมดเลยใครที่มีที่เขามันกลุ่มเศรษฐกิจในสมัยนั้นยะฮูดนะครับยะฮูดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีสตังค์จะซื้อข้าวซื้ออะไรให้ลูกให้เมียกินทำไงฮะนบีมีเมียแต่สตังค์ไม่มีทำยังไงลุตฟีไปบ้านยะฮูดบากหน้าไปบ้านยะฮูดไปขอยืมสตังค์ของยะฮูดมาซื้อแป้งซื้ออาหารจะทำโรตีให้เมียเลี้ยงเมียลุตฟีนี่ใครเนี่ยนี่คือรอซูลของเราไปเป็นหนี้เพื่อที่จะเอาสตังค์มาซื้อแป้งซื้อโรตีให้เมียให้ครอบครัวกินซื้อแล้วก็ไปเขายืมสตังค์มานะบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนจะรอซูลได้ซะดากอสิ้นเดือนก็จะเอาไปใช้คืนให้มูฮัมหมัดเดี๋ยวสิ้นเดือนต้องเอามาคืนนะอย่าโกงนะมันว่าใครยะฮูดมันว่านบีมันบอกเดี๋ยวนบีโกงนบีบอกฉันสัญญาเดี๋ยวปลายเดือนจะเอามาคืนยังไม่ทันถึงปลายเดือนเลยแค่วันที่20 20กว่าๆเท่านั้นแหละยะฮูดมันเดินหน้าบ้านนบีแล้วนะเดินทำอะไรเดินมาทวงส่งสัญญาณทวงนะแล้วเวลามันไปเจอนบีตรงไหนมันก็จะพูดแซวพูดแขวะมูฮัมหมัดขี้เหนียวมูฮัมหมัดงกหนี้มูฮัมหมัดนู่นนี่ว่านบีสระยังเลยนบีก็ทนฟังเพราะไม่มีสตังค์จะไปคืนก็เนี่ยถ้ามีรอซูลคืนไปแล้วไม่ปล่อยมันว่าหรอกแต่นี่นบีไม่มีมีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้ยิวคนเนี้ยยะฮูดคนเนี้ยนะครับมันมาถึงนั่นมาดึงคอเสื้อนบีเลยนะครับดึงคอเสื้อนบีดึงจนกระทั่งคอเสื้อเนี่ยรัดคอนบีเนี่ยเป็นรอยแดงเลยเนี่ยสมมติเราพันผ้าไว้อย่างเงี้ยมีคนกระชากผ้าเราหงายเลยเป็นไงโกรธไหมโกรธเป็นไงรัดเป็นเราล่ะตามเลยไหมสอยเลยป่ะนบีไอ้ยะฮูดคนนั้นนะมาดึงคอเสื้อนบีดึงจนเป็นรอยรัดคอเลยอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นอุมัรสมัยอุมัรนั่งอยู่ใกล้ๆเงี้ยอุมัรเห็นก็ลุกจะเอาเรื่องกับยะฮูดคนนี้จะเอาเรื่องกับยะฮูดคนนี้นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังหงายไปเงี้ยอุมัรก็ไปจะไปช่วยรอซูลจะไปอะไรไปล่อกับไอ้ยะฮูดคนนั้นนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหยุดตีอะไรตีอุมัรอุมัรหยุดเดี๋ยวนี้เลยเพราะอุมัรเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยยะฮูดเนี่ยมันมายืนด่ารถหัวนบีมันบอกว่ายาบานีอับดุลมุตตอลิบยาบานีอับดุลมุตตอลิบไอ้ลูกหลานของอับดุลมุตตอลิบนี่มันลามปามยันอะไรเนี่ยว่านบีนบีเนี่ยเป็นลูกหนี้มันแต่มันไม่ได้ว่ากันนบีมันว่ายันปู่ยันทวดนบีฮะเป็นเรามาว่ามะเราโกรธไหมฮะนี่มันว่ายันอะไรยันโคตรเง่าสักการะนบีอินดังกุ้มก้อมุนมุตตุนพวกมุฮัมมัดพวกแกนะโคตรเง่าสักการะแกนะงกหนี้เหนียวหนี้โอ้โหนว่าใครเนี่ยเป็นเราล่ะฟังเต็มเต็มหูอย่างนี้ยอมไหมครับเนี่ยฮะไอ้บางคนเนี่ยยอมไหมข้างหน้าเนี่ยยอมไหมไม่ยอมนบีนั่งเงียบอุมัดทนฟังไม่ได้อุมัดลุกขึ้นจะไปสวนกับเขาจะไปบวกกับเขาเลยใช่ไหมครับรอซูลก็ตีอุมัดนั่งลงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้เลยอุมัดก็หยุดกึกในใจอุมัดแทนที่จะเข้าข้างเราจริงไหมอามีนเรานะลุกขึ้นจะป้องนบีจะช่วยนบีแต่นบีกลับมาดุเรานู่นยะฮูดนะมันด่ารถหัวยันโคตรเง่าสักการะนะไปเข้าข้างมันแต่เป็นเราอะผิดหวังไหมผิดหวังทำไมรอซูลคิดอะไรเนี่ยแทนที่จะอุมัดเล่นแม่มันเลยช่วยฉันหน่อยแต่ดูอุมัดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนั่งลงเดี๋ยวนี้ปล่อยให้เขาระบายอารมณ์ไปก่อนเขากำลังโมโหเขาเป็นเจ้าของสตางค์เจ้าของนี่ก็ปล่อยให้ยะฮูดคนนั้นยะฮูดมันก็งงเลยแทนที่นบีจะยุอุมัดให้ช่วยใช่ไหมครับอุมัดเล่นแม่มันเลยแต่กับดูอุมัดบอกอุมัดหยุดแล้วก็ไม่ได้ตำหนิอะไรยะฮูดเลยนบีก็หันไปหาอุมัดนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยฉันจะบอกอะไรให้อุมัดฉันไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เคยต้องการเลยให้ท่านทำแบบนี้ถ้าท่านคิดจะช่วยฉันนะ
ถ้าคิดจะช่วยฉันรักฉันจริงท่านต้องบอกกับเขาแบบนี้โอ้คุณยะฮูดเอ้ยโอ้เจ้ายะฮูดเด้เจ้ายะฮูดเอ้ยขอได้ไหมอย่าพึ่งเรียกเก็บหนี้อย่าพึ่งทวงหนี้นบีของฉันเลยตอนเนี้ยนบีของฉันไม่มีเจ้าต้องพูดกับเขาแบบนี้พูดกับเขายังไงขอให้พักหนี้ก่อนได้ไหมอย่าพึ่งเรียกเก็บเลยตอนเนี้ยนบีของฉันยังไม่มีสตางค์เมตตานบีของฉันเถอะท่านต้องพูดกับเขาแบบนี้แล้วท่านก็ต้องเตือนฉันไม่ใช่มาเข้าข้างฉันท่านต้องบอกกับฉันว่านบีของอัลเลาะห์ท่านมีสตางค์เปล่าครับถ้าท่านมีท่านรีบเอาไปใช้เขานะเพราะเป็นหน้าที่ของท่านท่านเป็นลูกหนี้ท่านต้องใช้ได้ใช้ให้เจ้าหนี้ของท่านถ้าท่านไม่มีเดี๋ยวผมออกให้ก่อนท่านต้องพูดกับฉันแบบนี้ไม่ใช่มาเข้าข้างจะไปบวกกับเขาจะไปต่อยกับเขาแทนฉันแบบนี้อุมัรเพิ่งจะมารู้อ๋อนี่รอซูลคิดแบบนี้รอซูลเลยปรามเลยห้ามให้อุมัรอย่าทำแบบนั้นใช่ไหมครับพอยะฮูดคนนั้นเห็นเหตุการณ์แล้วคิดกลับตาลปัดเลยเมื่อกี้จะอะไรจะเล่นงานนบีจะว่านบีจะด่านบีอย่างนั้นแทนที่มันจะออกเหตุการณ์มาต่อมาแบบนี้กลายเป็นนบีใช้มิตรภาพแก้ปัญหาใช้สติแก้ปัญหาพี่น้องทราบไหมครับยะฮูดคนเนี้ยนะครับทึ่งไปเลยนะครับทำอะไรไม่ออกเลยยืนเหงื่อแตกเลยนะครับแล้วเขาก็บอกกับนบีว่ามูฮัมหมัดฉันขอโทษมูฮัมหมัดฉันขอโทษท่านนะฉันเชื่อแล้วว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาท่านไม่ใช่คนธรรมดาท่านต้องเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนมูฮัมหมัดแบมือไม่ฉันนบีก็ยื่นมือไปเขาก็คว้ามือนบีปุ๊บเลยอุชฮิดูกะอันนะกะลรอซูลุลลอฮ์มูฮัมหมัดฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าท่านเดี๋ยวนี้เลยท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องเห็นป่ะเนี่ยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ใช้สติรอซูลไม่บุ่มบามรอซูลหวังดีเนี่ยนะซีฮะเตือนอุมัรแบบนี้เตือนยะฮูดแบบนี้ใช้ความสุภาพใช้ความใจเย็นในการแก้ปัญหานะครับยิวคนนั้นจากที่ว่าจะเล่นงานรอซูลจะห้ามหันก็รอซูลจะเอาเรื่องกับรอซูลกลายเป็นถอยเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าทีจากที่เป็นอริเป็นศัตรูกันกลายมาเป็นคนที่สวามิภักดิ์กับรอซูลยอมศรัทธากับรอซูลเข้ากลิมอชาฮาดาเดี๋ยวนั้นเลยเห็นไหมเข้ากลิมอชาฮาดาเดี๋ยวนั้นเลยแค่ไม่กี่นาทีจากยิวที่เป็นศัตรูกับรอซูลเห็นไหมครับกลายมาเป็นซอฮาบะของรอซูลนี่ที่อัลลอฮ์บอกไงฟาอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูวะลียุนฮามีมจะกลายมาเป็นมิตรกับเจ้าแล้วตายแทนเจ้ายังได้เลยซอฮาบะคนนี้ตายแทนนบีเป็นไงลุทฟี่กะอันนะฮูวะลียุนฮามีมจากยะฮูดที่เป็นศัตรูกลายมาเป็นซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้เกียรติที่สูงสุดเลยได้อะไรรอฎิยัลลอฮุอันฮูนี่เพราะวิธีเตือนของรอซูลใช้ความสุภาพใช้ความห่วงใยใช้ความปรารถนาดีใช้วิธีที่เป็นมิตรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้หัวร้อนใส่กันรอซูลเตือนอุมัรเอาละท่านจะช่วยฉันไม่เป็นไรแต่ใช้วิธีผิดนะใช้วิธีที่ถูกต้องอย่างนี้รอซูลทำให้ดูชายคนนั้นจากยะฮูดกลายมาเป็นอะไรเอ่ยซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮูชื่อไซดุบนุซะนะลองไปดูในประวัติครับชื่อไซด์บินซะนะรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยวิธีอะไรวิธีที่ดีได้มิตรนะวิธีที่ไม่ดีจะเป็นศัตรูดูวิธีที่ไม่ดีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดในมัสยิดนบีเนี่ยรอซูลนั่งคุยกับซอฮาบะห์กันอยู่สนทนาธรรมสอนเรื่องศาสนากันอยู่สอนกันเจียวเลยคนนั้นก็จะถามคนนี้ก็จะคุยคนนี้ก็จะพูดนู่นพูดนี่รอซูลกำลังสอนอยู่แป๊บเดียวมีกถาชายในหนึ่งในอามีนนะเดินเปิดประตูเข้ามาเปิดมาพอจะมานั่งปุ๊บปวดท้องเยี่ยวทำยังไงปวดท้องฉี่เดี๋ยวไปตัดนะไอ้เยี่ยวเนี่ยนะตัดนะนั่นแล้วก็ทำไงเขาก็เดินไปที่มุมมัสยิดตอนนั้นเลยขี้เกียจออกไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมาฟังรอซูลไม่ทันจะเดินไปนู่นชายคลองมันไกลไหมไกลเยี่ยวตรงไหนเนี่ยเยี่ยวมันตรงนี้แหละถลกได้ก็ฉี่ตรงนั้นเลย
ซอฮาบะหันไปเห็นซอฮาบะก็พึบเลยทำยังไงลากจะลากออกไปจัดการไปเยี่ยวข้างนอกจะถีบจะอะไรใช่ไหมซอฮาบะกำลังโมโหใช่ไหมโมโหอะไรไงไม่ให้เกียรติมัสยิดนบีมาเยี่ยวมาฉี่ในมาปัสสาวะในมัสยิดนบีได้ยังไงก็กรูไปจะไปเล่นงานซอฮาบะคนนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยนะดุใครดุคนฉี่หรือดุซอฮาบะฮะดุซอฮาบะซอฮาบะนะหวังดีจะไปดึงชายคนนี้ออกอย่าไม่ให้เขาฉี่ตรงนี้อีกแต่ว่าจะดึงไปได้ไปฉี่ข้างนอกจะจัดการจะสอนหน่อยนะจะสั่งสอนซะหน่อยฉี่ได้ยังไงไม่ดูตามาตะเรือไม่ดูสถานที่อะไรเลยนะครับนบีเห็นซอฮาบะกรูเข้าไปเนี่ยไม่ได้เรื่องแน่เลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดุซอฮาบะหยุดดะอูฮูแปลว่าปล่อยให้เขาฉี่ให้เสร็จไม่ได้ห้ามนะรอซูลกับปล่อยให้เขาฉี่ต่อไปให้เสร็จนะครับฉี่ให้เสร็จพอฉี่เสร็จแล้วเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครลุกไปใครอ๋อนายกนี่ลุดฟี่ลุกไปชะมาลุกไปช่วยกันหาน้ำไปหิวน้ำมาเลยไปยุ่งดีนักคนนี้ยุ่งดีนักคนนี้ยุ่งดีนัก ไปเอาน้ำมาคนละกระป๋องนี่เราซุนให้บทเรียนลุดฟี่ไปเอามาชะมาไปเอามาเสร็จแล้วอารีกูเทน้ำลดลงไปที่คราบปัสสาวะที่พื้นเนี่ยน้ำมันก็ซึมหายลงไปในสายล้างปัสสาวะของชายคนนั้นเกลี้ยงไปแล้วเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกมานี่ฉันจะสอนอะไรให้บูมบามกันดีนักรอซูลดุต่อไปเนี้ยใจเย็นๆอย่าหัวร้อนอย่าเร็วอะไรกันนักนะรอซูลดุต่อไปนี้นะสอนกันก่อนให้เข้าใจกันก่อนพูดกันดีๆก่อนทำแบบนี้ไม่ถูกเนี่ยไปเอาน้ำมาสอนเสร็จแล้วชายคนนั้นอุ้ยเขาดีใจมากเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากไม่ดุเขาแล้วเนี่ยยังแสดงความห่วงใยกับเขาอีกต่างหากด้วยเพราะเขาคนไม่รู้มาจากบ้านนอกนั่นคนบ้านนอกบ้านนาคนไม่รู้เรื่องนะครับพอเขามาแทนที่จะบอกเขาแทนที่จะเตือนเขากลับกลายเป็นจะไปรุมสกรรมเขาจะไปจัดการกับเขารอซูลก็ดุจะทำแบบนี้ทำไม่ถูกภาระการเกินไปนะเสร็จแล้วพี่น้องทราบไหมเนี่ยเพราะความบุ่มบามเพราะความไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยเจตนาดีทั้งหมดเลยอยากจะพูดอยากจะปกป้องอยากจะช่วยงานศาสนาอยากจะทำให้มันเบ็ดเสร็จให้มันจบให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยมันแตกหักกันไปเลยเจตนาดีทั้งหมดเลยแต่พอวิธีผิดเนี่ยพี่น้องรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอพูดเสร็จแล้วรอซูลจะสอนต่อชายคนนั้นน่ะไม่นั่งอยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วทำไงกลัวซอฮาบะก็มาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลผมไปดีกว่านะครับพอเขาจะไปนี่เขายกมือนะจะมาเนี่ยยกมืองี้เลยท่วมหัวเลยขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอยังไงอัลลอฮุมมะฮัมนีวะรฮัมมุฮัมมะดันวะลาตัรฮัมมะอานาอะฮะดันแปลว่าอัลลอฮ์ครับบ่าวขอนิดเดียววันเนี้ยขออัลลอฮ์เมตตาบ่าวกับแค่มุฮัมมัด2คนพออัลลอฮ์มะรฮัมนีแปลว่าอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาบ่าวฮัมนีว่ามุฮัมมัดแล้วก็เมตตามุฮัมมัดผู้ใจดีคนเนี้ยวะลาตัรฮัมมะอานาอะฮะดันขออัลลอฮ์อย่าเมตตาไอ้พวกนี้สักคนนะนี่มันสร้างอะไรสร้างแผลในหัวใจในความรู้สึกของเขาแทนที่จะพูดแทนที่จะบอกแทนที่จะเตือนกันดีๆกลับจะเล่นอะไรเล่นกันแรงๆดีไหมลุตฟี่นบีมาสอนท่านบอกเอ้ยใจเย็นๆเฮ้ยใจเย็นแล้วก็ฮัจญ์ตะวาซีอันเอ้ยขอแบบนั้นไม่ดีนะอัลลอฮ์น่ะใจดีนะแล้วเองจะมาห้ามมั้ยอัลลอฮ์ไม่ใจดีมั้ยแล้วไม่เมตตาแบบนี้ไม่ถูกนะขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เขาดีกว่าขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนใจให้เขาดีกว่าให้เขาก็ใจดีกว่าจะมาขอดุอาแบบนี้ไม่ได้แต่พอวิธีมันไม่ถูกแล้วเนี่ยมันสร้างปมสร้างประเด็นสร้างทัศนคติและความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นบางทีรู้แล้วว่าเขาพูดนะเขาพูดเรื่องศาสนาแล้วไม่ว่าหรอกแต่เวลาพูดแล้วมันแทงใจเรามันอะไรมันไอ้นุ่นไอ้นี่มันทิ้งความรู้สึกทิ้งบาดแผลเอาไว้งั้นสู้เราพูดอะไรพูดในเรื่องที่ดีพูดด้วยวิธีที่ดีพูดด้วยเนื้อหาที่ดีด้วยคำที่ดีมันไม่มีอะไรไม่มีช่องที่จะตำหนิกันช่องที่จะอะไรล่ะเข้าใจในทางที่ไม่ดีต่อกันนะฝากก็แล้วกันนะอันนี้คือตัวอย่างจากการนะซีฮะนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เขาใช้กันนะครับเลือกใช้วิธีที่ดิวฟ้าแลบนะ
น่ากลัวนะนะใช้วิธีที่ดีที่สุภาพฉะนั้นการใช้วิธีที่ดีการพูดที่สุภาพไม่ได้แปลว่าพูดของถูกนี่ต้องแรงต้องก้าวร้าวต้องหยาบคายจำเป็นไหมจะพูดของถูกนี่ต้องเสียงดังอย่างเดียวนะต้องใช้คำแระคำแรงๆอย่างเดียวไม่ใช่พูดของถูกพูดของดีพูดของอะไรของถูกต้องความจริงเนี่ยพูดสุภาพพูดเรียบร้อยก็พูดได้พูดได้ไม่พูดแบบสุภาพพูดได้พูดเรียบร้อยก็พูดได้แต่หลายคนไปมีทัศนคติเข้าใจว่าถ้าจะพูดกันให้ชัดเจนตรงไปตรงมาต้องแรงๆต้องแรงๆใส่กันแบบนี้มันถึงจะอะไรถึงจะไอ้นั่นไอ้นี่นะหลายคนเข้าใจแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยนะครับว่าถ้าเราจะพูดของถูกพูดของดีของจริงนะครับอะไรพวกนี้จะต้องพูดด้วยคำที่รุนแรงมันไม่ใช่ใช้คำสุภาพได้ใช้คำที่ใช้น้ำเสียงที่เบาได้ใช้เนื้อหาใช้วิธีการที่ดีกว่าได้และประโยชน์มันจะได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างสรรค์มากกว่าเหมือนกับที่อัลกุรอานบอกฟาอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกันนะฮูวะลียุนฮามีมต่อให้เป็นศัตรูกันมานานแค่ไหนความดีจะเปลี่ยนได้นะครับความดีจะเปลี่ยนให้เขามาเป็นมิตรกับเราแล้วยอมรับความจริงได้นะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับก็ชั่วโมงนึงมีอะไรสอบถามมั้ยที่เป็นคำถามในเรื่องฟิกเรื่องอะไรก็ได้นะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเชิญนะอยากให้อาจารย์อธิบายโทษของการซื้อขายเสียงตามหลักอิสลามโอ้อันนี้นะซีฮะกันนะเราไม่มีเจตนาเพื่อที่จะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเพราะว่าในทุกวงการปัจจุบันเนี้ยนะครับแม้กระทั่งวงการศาสนาที่เราคาดหวังว่าน่าจะเป็นวงการสีขาวนะเป็นวงการที่สะอาดเป็นที่พึ่งของพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราแต่ก็อดไม่ได้ที่จะได้ยินข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ดีแต่บางทีพูดไปแล้วก็มันไม่ดีกับสังคมมุสลิมเรานะครับทำให้คนต่างศาสนาทำให้เขามองว่าโอ้นี่ขนาดมุสลิมยังมีซื้อเสียงเลยตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราพูดในมันได้หมายถึงตัวบุคคลนะว่าคนนั้นซื้อคนนี้ซื้อแล้วคนนี้จ่ายเราพูดถึงโทษฐานความผิดนะของการทุจริตนะครับต้องการทุจริตแล้วก็การใช้อามิสสินจ้างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ไม่ชอบทำนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้เยอะเลยนะครับอย่างหะดีษมันกอชะฟะไลซะมินนาใครใช้วิธีทุจริตคนนั้นย่อมไม่คู่ควรที่จะเป็นอุมมะห์ของเราเลยรอซูลมันแทบจะไม่นับญาติด้วยคนคนนั้นไม่คู่ควรที่จะเป็นอุมมะห์ของเราไม่ใช่อุมมะห์ที่ดีนะครับเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเราหมายถึงไม่ใช่อุมมะห์ที่ดีของเราเป็นอุมมะห์ของเราแหละก็เหมือนกับคนต่างศาสนาก็เป็นอุมมะห์นบีแต่เป็นอุมมะห์ที่ไม่ได้ศรัทธาอันนี้เป็นอุมมะห์ที่ศรัทธาแต่เป็นอุมมะห์อีกเกรดนึงนะเป็นนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัรรอชีวัลมุรตะชีฟินนารคนจ่ายสินบนและคนรับสินบนนะครับโทษฐานก็คือถูกลงโทษในกลุ่มนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางสำนวนในบางรายงานวัรรออิชไบนะฮูมาและคนที่ประสานงานเป็นในหน้าเค้าเรียกอะไรนะหัวคะแนนหัวคะแนนรับด้วยโทษฐานเดียวกันถือเป็นอันนั้นเค้าเรียกอะไรสมรู้ร่วมคิดนะถือเป็นสมรู้ร่วมคิดชะมานช่วยผมหน่อยได้มั้ย ชะมานช่วยผมได้มั้ยเนี่ยที่เนี่ยมีใครช่วยใครที่มีสิทธิ์ออกเสียงบ้างเดี๋ยวมาช่วยล็อบบี้ให้ผมหน่อยถ้าผมได้ผมจะอย่างนั้นผมจะอย่างนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเริ่มมีข่าวมาพักหนึ่งแล้วนะครับมีข่าวมาพักหนึ่งแล้วฉะนั้นเราไม่อยากได้ยินข่าวแบบนี้มันเป็นภาพที่สะท้อนฮะก็มันเป็นวิธีหนึ่งที่อนุญาตให้ทำได้นะแต่ว่าคือมันในสมัยรอซูลไม่ได้แต่งตั้งใครไว้เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้วิธีไหนเลยแต่ซอฮาบะห์ใช้วิธีการคัดสรรใช่ป่ะคัดสรรทุกคนยอมให้ใครอ่ะยอมให้ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลีฟะห์ใช่มั้ยมุฮาจิรินว่าใครคนนี้ว่าใครแต่พอทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอ้าวเรายอมให้อบูบักรเป็นคอลีฟะห์วิธีนี้ก็คือคัดสรรแล้วทุกคนก็ยอมให้ท่านกอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
เพราะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตก่อนที่เสียชีวิตท่านรอซูลท่านอับคอลีฟะอบูบักเขียนหนังสือแต่งตั้งเอาไว้ให้อบูบักให้อุมัรทำหน้าที่เป็นคอลีฟะต่อใช่ป่ะอันนี้ก็ใช้อีกวิธีนึงไม่ได้ใช้วิธีที่รอซูลเพราะรอซูลไม่ทำรอซูลไม่ได้สั่งใครเลยซอฮาบะเชิญอบูบักเป็นอบูบักมอบให้คอลีฟะอุมัรเป็นต่อพอคอลีฟะอุมัรเริ่มเห็นสถานการณ์สามันจะไม่ค่อยเข้าตาแล้วคนนั้นพวกคนนี้พวกนึงก็เลยใช้ชูรอใช้ซอฮาบะอาวุโส5 6ท่านอ้าวพวกท่านไปสรรหากันมานะจะเอาใครเอาใครก็แล้วแต่ถ้ามีคนนั้นเสนอคนนี้เสนอให้ดูว่าอิบนุมัรลูกชายของฉันน่ะยกมือให้ฝ่ายไหนนะฝ่ายไหนก็ฝ่ายที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่าก็เป็นปรากฏว่าคอลีฟะอุสมานได้อันนี้ก็วิธีคัดสรรเอาตัวแทนมาก็เรียกอาลุชูรอเอาชูรอมาแล้วก็มาคัดแล้วก็ตั้งได้มา1คนนะครับอันนี้ก็วิธีหนึ่งพอไปถึงพออุสมานเสียชีวิตอาลีมีปัญหาคนนั้นมีปัญหาเนี่ยมันปัญหามันเริ่มมาจากระบบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นระบบตายตัวแต่งตั้งกันอย่างเดียวหรืออะไรเพราะมันไม่มีวิธีหนึ่งวิธีใดที่เป็นวิธีที่ตายตัวเขาก็ต้องเลือกสรรวิธีที่เป็นกติกากลางก็นี่แหละก็เป็นพรบ.ใช่เขาถึงต้องลงคะแนนลับไงต้องลงคะแนนลับก็อันนี้มันเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมการศาสนาอะไรเขาวางมาแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นช่องเห็นไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับจุฬานะอันนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องพรบบริหารกิจการศาสนาอิสลามเป็นพรบกิจการมัสยิดอันนี้ถ้าเรามีพี่น้องมุสลิมเข้าไปเป็นข้าราชการการเมืองนะเป็นตัวแทนประชาชนเยอะๆเราก็ไปยกร่างใหม่แล้วเสนอเป็นพรบใหม่ให้เขาพิจารณานะเราขอแก้ไขมาตรานั้นอย่างนี้ขอแก้ไขอย่างนี้แก้ไขได้แต่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างพรบเรื่องกิจการศาสนาอิสลามนี่น่าจะออกมาในสมัยท่านจุฬารัชมนตรีประเสริฐมหามัดใจเย็นใจเย็นใจมันใช่ๆอันนี้มันมีเรื่องผลประโยชน์ใช่เพราะว่ากฎหมายที่เป็นพรบพวกนี้ถูกผลักดันโดยกลุ่มนักการเมืองใช่ไหมครับนั่นสมัยก่อนมันก็มีสองขั้วขั้วหนึ่งสีฟ้าขั้วหนึ่งสีแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขั้วนี้เสนอคนนี้ขึ้นมาขั้วนี้เสนอคนนี้ขึ้นมาก็เขาเรียกสงครามตัวแทนเข้าใจนะสงครามตัวแทนก็คือพรรคการเมืองเนี่ยช่วยหนุนคนนี้ขึ้นมาแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเราก็รู้แหละคนคนนี้อิหมัมคนนี้กรรมการคนนี้ใครคนนี้เป็นฐานเป็นหัวคะแนนของพรรคนี้มาก่อนก็ดันพวกนี้ขึ้นมางั้นเวลามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังพอขึ้นไปเป็นอิหมัมแล้วเนี่ยพอพรรคนี้ส่งอบต.ส่งอบจ.ส่งกำนันส่งผู้ใหญ่บ้านอะไรก็แล้วแต่อิหมัมมี power กว่าเพื่อนเลยอิหมัมก็จะช่วยเป็นหัวคะแนนให้ไปโดยอัตโนมัติอันนี้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองที่เอื้องั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิจึงสอนกับพวกเราเนี่ยซิมฟานีมินันนาสซิมฟุนแปลว่าประเภทซิมฟานกี่ประเภทลุตฟี่ฮะอะไรนะยังไม่ได้ทำคือยังไม่ได้สับซิมฟุนแปลว่า1ประเภทซิมฟานใส่อลิฟกับนูนเป็น2มีอยู่2กลุ่ม2ประเภทมินันนาสนะหมายถึงรอซูลบอกต่อไปเนี้ยผู้คนจะมีอยู่2กลุ่มอีดาซอลูฮาซอลูฮันนัสถ้าคน2กลุ่มนี้ดีนะประชาชนประชาชีทั้งหมดพลอยได้ดิบได้ดีไปหมดเลยฟะอิซาฟัสดาฟัสดันนัสแต่ถ้าคน2กลุ่มนี้บุเรขึ้นมาเมื่อไหร่นะผู้คนประชาชนพลอยบุเรกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละอันนี้รอซูลบอกนะแล้วรอซูลก็บอกว่าอัลอุมาระ
วัลอุลามะอุมาระแปลว่านักการเมืองนักการปกครองชี้นำสังคมในเรื่องการเมืองเหตุบ้านการเมืองอุลามะชี้นำในเรื่องศาสนาพระอุลามะชี้ผิดสังคมก็สเปะสปะนักการเมืองนักการปกครองบริหารผิดก็สเปะสปะงั้นสองคนนี่พอเขาจับมือกันแล้วเป็นไงนักการเมืองอยู่ข้างหลังดันนักการศาสนาอยู่ข้างหน้าเองขึ้นมิมบัตแล้วเองว่าไอ้เสื้อฝั่งนู้นนะใช่ป่ะพออีกสุกหนึ่งขึ้นไอ้ฝั่งนี้ขึ้นโต้ใช้ตัวแทนนักการเมืองเขาไม่ว่าแล้วใช่ไหมแต่ก็ใช้นักการศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือเราก็ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้นะไม่อยากเห็นภาพแบบนี้แต่ว่าตอนเนี้ยในโซเชียลมันออกมาเยอะคนคนนั้นดันคนนี้คนนี้ดันคนนั้นคนนั้นพวกนี้คนนี้พวกนั้นคนนั้นจ่ายอะไรเท่านี้เท่านั้นไม่อยากนะไม่อยากเราขอดุอาดีกว่าขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้คนที่จะมาเป็นผู้นำของเราเนี่ยเป็นผู้นำเหมือนที่คอลีฟะอุมัรบอกนะจะให้ยอห์ทำยังไงเนี่ยรอซูลเป็นแบบนี้เสื้อจะใส่ให้สวยๆไม่มีเลยใช่ไหมครับอาหารเกณฑ์กินดีๆที่นอนดีๆจะให้รอซูลนอนยังไงจะให้นอนเหมือนรอซูลโอ้โหพวกเราอะแค่จะมาเปิดงานนะตั้งแถวเนี่ยยังกะรับนบีฮิจรอห์ชาวบ้านเคยเห็นใช่ป่ะไปดูในคลิปในวิดีโอนะเยอะๆเลยนะเอานักเรียนมาเอาแม่บ้านฝั่งหนึ่งพี่น้องมุสลิมฝั่งหนึ่งนี่ขนาดเป็นแค่อาจารย์แค่ประธานจังหวัดอะไรเงี้ยนะเห็นไหมครับร้องต่อละอัลบาดรูอะไรนะเหมือนกับซอฮาบะห์รับนบีตอนมาถึงมะดีนะห์เลยชะมันเคยเห็นใช่ไหมในคลิปเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่น้องกลับลำบากอ่ะอาจารย์มาหลายอาจารย์มีกรณีที่ว่าเวลาเป็นมักมูลมีความมีมักมูลนะที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นมักมูลในกรณีที่มาอันดับเนี่ยนะคนที่เป็นมักมูลไม่ต้องอ่านครับอันนี้ที่ไปอ่านเขาบอกว่าไปอ่านยังไงเล่าเพราะว่าที่คุณพักนอนอยู่ไม่มีละหมาดที่คนไปอ่านปัญญาไม่จำเป็นจะต้องอ่านอันนี้ที่จะถามดูว่าไอ้คนที่ไม่อ่านถามแล้วเขาไม่ตอบนะคนที่อ่านนะครับบิสมิลลาห์เรามาสัลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นความขัดแย้งของนักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆยุคซอฮาบะห์เลยก็มีการพูดกันบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นปัญหาที่มันบ่มเพาะมานานแล้วก็เป็นปัญหาในระดับมัซฮับแล้วมันก็ด้วยความทิฏฐิมานะที่ต่างฝ่ายต่างมีมันก็เลยไม่มีใครยอมใครนะครับ อยู่ที่ว่าเราจะยอมกันหรือเปล่าเท่านั้นแหละแต่ในระดับมัซฮับเนี่ยเขาบอกว่ายอมยอมแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ยอมกันนะครับมันก็ไม่ยอมกันหลักฐานมันมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละหลักฐานต้นเดียวกันแต่อิสติฮาดวิธีคิดในหลักฐานใช้ไม่เหมือนกันฮะดิษที่ซอฮีฮ์ก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาซอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบย่อมไม่มีการละหมาดที่ถูกต้องและสมบูรณ์สำหรับคนที่ไม่อะไรครับไม่อ่านฟาติฮะห์ในละหมาดรอซูลไม่ได้บอกเลยนะละหมาดค่อยละหมาดดังละหมาดคนเดียวละหมาดเป็นญะมาอะห์เด็กผู้ใหญ่รอซูลบอกถ้าละหมาดแล้วไม่อ่านฟาติฮะห์ถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้หะดีษบทนี้หะดีษพูดกว้างๆรวมๆใช่ไหมครับตอนนี้นักวิชาการที่ขยึดหะดีษบทนี้ทุกฝ่ายใช้หะดีษบทนี้หมดเลยนะครับฝ่ายที่บอกว่าอ่านก็เอาหะดีษบทนี้ฝ่ายที่บอกว่าไม่ได้อ่านเขาก็ยึดในหะดีษบทนี้เชื่อในหะดีษบทนี้ว่าหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไปอาศัยหะดีษบทอื่นมาอธิบายประกอบถ้าละหมาดคนเดียวต้องอ่านละหมาดเป็นอิหม่ามต้องอ่านละหมาดค่อยถึงแม้จะเป็นมะมุมก็ต้องอ่านเหลือละหมาดอะไรที่เป็นประเด็นละหมาดดังที่อิหม่ามอ่านดังเป็นมะมุมต้องอ่านหรือไม่อ่านเหลือแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวสำหรับคนที่เขาบอกว่าเขาไม่อ่านแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆเขาก็หะดีษต้นเดียวก็ต้นนี้นี่แหละอีก 3-4 กรณีนะละหมาดคนเดียวอ่านไม่อ่านละหมาดเป็นมะมุมอ่านค่อยไม่อ่านอ้าวตกลงใช้หะดีษบทนั้นก็ใช้หะดีษบทของฝ่ายที่เขาอ่านนี่แหละแต่มีกรณีนึงก็คือกรณีที่ว่าเขาเป็นญะมาอะห์แล้วอิหม่ามของเขาอ่านดังแล้วเขาจะต้องอ่านหรือเปล่าก็กลายเป็นเหลือแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวที่เปิดช่องให้อะไรให้มองต่างตอนนี้เขาก็อาศัยหะดีษบทนึงในหะดีษของรอซูลซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์อินนามายูอิลัลอิมามลิยุตัมมาบีหะดีษซอฮีฮ์เหมือนกัน
อิหม่ามถูกแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เพื่อคนข้างหลังจะได้ตามฟะลาตักตะลิฟูอะลัยฮิอย่าทำให้แตกต่างกับอิหม่ามอย่าทำนำหน้าอิหม่ามหะดีษบทเนี้ยนะฟะลาตักตะลิฟูอะลัยฮิแปลว่าอย่าแซงอย่าทำเสมอกับอิหม่ามทำพร้อมกันไม่ได้อัลลอฮฺอักบัรยกมือพร้อมกันหรือกว่าพร้อมกันใช้ไม่ได้ละหมาดใช้ไม่ได้ทำก่อนอิหม่ามใช้ไม่ได้นั้นวิธีก็คือต้องทำหลังอิหม่ามอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรเสร็จแล้วมะมุมถึงจะอัลลอฮฺอักบัรตอนนี้ในข้อความของหะดีษบทเนี้ยมีอยู่ประโยคนึงฟะอีซากอรออะฟะอันซิตูหะดีษซอฮีหะนะครับหะดีษซอฮีหะนบีบอกเวลาอิหม่ามอันพวกหลายจงฟังชัดเลยป่ะฟะอิซากอรออะฟะอันซิตูเวลาอิหม่ามอันหะดีษนี้ซอฮีหะฟะอันซิตูพวกหลายจงเงียบจงฟังอันนี้หะดีษซอฮีหะส่วนหะดีษที่บอกว่ามันกานะละฮูอิมามุนฟิกิรออะตุลอิมามิละฮูกิรออะใครที่มีอิหม่ามอ่านดังแล้วให้ถือการอ่านของอิหม่ามเป็นการอ่านแทนเขาไปเลยหะดีษบทนี้ดออีฟหะดีษบทนี้ดออีฟฉะนั้นที่จะเหลือเป็นไม่ตายก็คือหะดีษบทไหนหะดีษบทที่ว่าฟะอิซากอรออะฟะอันซิตูเวลาอิหม่ามอ่านให้พวกท่านทั้งหลายเงียบเขาก็เลยเถียงกันว่าแล้วเวลาอิหม่ามอ่านน่ะนบีให้อ่านหรือให้บีให้เงียบฮะรถพี่เวลาอิหม่ามอ่านน่ะอิหม่ามอ่านอย่างเงี้ยนบีให้ใช้ให้เราเงียบไม่ใช้ให้เราอ่านเอ้ยกอรออะฟะอันซิตูเวลาอิหม่ามอันซิตูพวกเราจงเงียบตอนนี้เขาก็เลยไปเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยหะดีษบทเนี้ยเหมือนกับมันจะย้อนแย้งกับหะดีษที่เราซูลสั่งให้อ่านตกลงจะอ่านหรือไม่อ่านก็เลยกลายเป็นทัศนะ 3-4 ทัศนะขึ้นมามีคนไปถามท่านอบูฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเดี๋ยวไล่ทัศนะให้ฟังก่อนทัศนะที่1บอกติชมันว่าไม่ต้องอ่านเพราะเราซูลบอกถ้าอิหม่ามอันซิตูพวกทั้งหลายจงเงียบแสดงว่าให้อ่านหรือให้เงียบให้เงียบอันนี้ยึดทัศนะนี้หลักฐานนี้อีกฝ่ายนึงล่ะอิหม่ามอ่านเราก็ต้องอ่านแต่อย่าอ่านแข่งกับอิหม่ามอ่านเปล่าอ่านแต่อย่าอ่านแข่งกับอิหม่ามอีกทัศนะนึงอ่านไปเลยจะแข่งไม่แข่งไม่รู้แล้วให้อ่านอย่างเดียวอันนี้บ้านเราก็ยึดทัศนะนี้บางทีบางคนมะมุมอ่านดังด้วยอ่านขลังเกี้ยวเลยนะอีกทัศนะนึงยะตะฮัยยะนุสกาตาติลอิมามให้มะมุมดูจังหวะที่อิหม่ามอ่านแล้วหยุดอิหม่ามอ่านแล้วหยุดให้ดูได้ดูจังหวะที่อิหม่ามอ่านแล้วหยุดในทัศนะนี้ก็แบ่งเป็น2ระยะ2ช่วงทัศนะเนี่ยนะที่บอกว่าให้เอาอาศัยอันตอนอิหม่ามหยุดอิหม่ามหยุดตอนไหนบ้างกลุ่มแรกบอกหยุดไปเลยเว้นระยะไปเลยเพราะว่ารับดอลีนเสร็จแล้วอิหม่ามยืนเฉยๆอย่าเพิ่งอ่าน4-5 อึดใจแล้วค่อยเริ่มอ่านซูเราะห์นี่อันนี้ทัศนะหนึ่งเขาใช้วิธีนี้ก็คือหยุดเพื่อให้มะมุมอ่านฟาติฮะห์ต่อจนกระทั่งจบต้นพอจบต้นเสร็จแล้วให้อิหม่ามค่อยอะไรค่อยเริ่มต้นอ่านซูเราะห์ใหม่อันนี้หยุดช่วงที่1อีกกลุ่มนึงบอกเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นนบีไม่เคยทํานบีไม่เคยทํานั้นนบีอ่านฟาติฮะห์แล้วหยุดเงียบไปเงี้ยรอซูลไม่เคยทํารอซูลทํายังไงเพราะว่ารับดอลินอามีนเสร็จแล้วรอซูลก็ต่อซูเราะห์เขาก็เลยแนะนำว่างั้นให้เลือกจังหวะที่อิหม่ามอ่านเว้นอายะห์หยุดเราค่อยมาอ่านฟาติฮะห์แทรกตอนนั้นพอสมมุติวะรัดดอลีนอามีนทั้งมัสยิดเลยพออิหม่ามเข้าขึ้นวัตตีนีวัซไซตูนอัลฮัมดุลิลลาฮิวะตูริซีนีนเราก็ต่ออัรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านแทรกระหว่างที่อิหม่ามเขาหยุดระหว่างอายะห์มันก็จะอ่านไม่ชนไม่ซ้ำกับอะไรกับอิหม่ามมะมุมให้ไปอ่านแทรกตรงอิหม่ามอ่านเว้นอายะห์เนี่ยอ่านตัวนี้แต่ทำยากอีกชุดหนึ่งอบูฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมีคนไปถามอบูฮุไรรอฮ์ตกลงจะทำยังไงเนี่ยอบูฮุไรรอฮ์บอกอิกรอฮาฟีนัฟซิกะงั้นท่านก็อ่านฟาติฮะห์เอาในใจเงียบๆคนเดียวไปนี่อบูฮุไรรอฮ์แนะนำให้อ่านวิธีนี้อ่านอะไรอ่านเงียบๆในใจมะอิหม่ามเขาก็อ่านของเขาไปเราก็อ่านของเราในใจเพราะที่นบีห้ามนบีห้ามอะไรนบีห้ามอ่านแซงอิหม่ามห้ามอ่านแบบกบเสียงอิหม่ามเข้าใจนะที่นบีห้ามเนี่ยนบีไม่ได้ห้ามอ่านแต่นบีห้ามอ่านดังจนกระทั่งทำให้อิหม่ามเสียสมาธินบีนำละหมาดซุบฮ์อยู่อันนี้หะดีษรายงานไว้นบีนำละหมาดซุบฮ์
นบีละหมาดละอ่านไม่ถูกเพราะอะไรอ่ะข้างหลังเจียวเลยคนนั้นก็อัลฮัมคนนี้ก็อัลฮัมข้างหลังอ่านดังดังดังรอซูลพอละหมาดเสร็จแล้วรอซูลบอกเมื่อตะกี้ใครอ่านอะไรก็ดังเหลือเกินดุใครดุคนที่อ่านข้างหลังแล้วรอซูลบอกลาตะฟาลูต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้นะหมายถึงอย่าอ่านดังกบเสียงฉันแบบนี้เพราะทำให้ฉันเสียสมาธิอ่านไม่ได้ลาตะฟาลูอิลลาบิฟาติฮะติกิตาบงั้นตอนฉันอ่านเงียบอย่างเดียวห้ามอ่านอะไรทั้งสิ้นและยกเว้นฟาติฮะยกเว้นอะไรยกเว้นฟาติฮะงั้นฟาติฮะอ่านได้ต้องอ่านแต่อ่านแบบไม่รบกวนอิหม่ามเพราะถ้าอ่านรบกวนอิหม่ามห้ามอ่านงั้นถ้าเราอ่านค่อยๆไม่มีปัญหาที่นบีห้ามห้ามเรื่องอะไรห้ามมุนาซะก็คืออ่านแย้งกับอิหม่ามอ่านชนเราต้องอ่านทีหลังเขาครับอิหม่ามอ่านฟาติฮะเราอ่านคู่ไปกับอิหม่ามอ่านไม่ได้อิหม่ามอ่านฟาติฮะจบแล้วเราถึงจะอ่านฟาติฮะตอนที่อิหม่ามอ่านซูเราะห์ให้เราอ่านฟาติฮะเพื่อที่ฟาติฮะเราจะได้เป็นฟาติฮะหลังฟาติฮะของอิหม่ามเพราะเขาห้ามห้ามทำคู่กันฟาติฮะคู่กันไปกันไม่ได้รุกุอ์คู่กันพร้อมกันไม่ได้อะไรพร้อมกับอิหม่ามไม่ได้ต้องให้ฟาติฮะอิหม่ามจบก่อนแล้วมีคนก็บอกแบบนี้ดีนะมีใครมีพวกหรือไม่มีใครมีแนวว่าสมมติว่าก็มีเนี่ยก็คือต้องอ่านทีหลังกันไงอัลฮัมจบแล้วทีนี้ถึงจะอายะที่1อายะที่2จบแล้วมามุมก็อายะที่2อันนี้แหละคือคำอธิบายที่ผมสรุปก็คือเป็นเพราะไม่มีหลักฐานเลยกลายเป็นประเด็นคีลาฟถ้ามีหลักฐานระบุอย่างหนึ่งอย่างใดจะไม่คีลาฟเนี่ยเป็นเพราะหลักฐานที่มีอยู่ทำให้เข้าใจแบบนั้นก็ได้ทำให้เข้าใจแบบนี้ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาจากหลักฐานต้นเดียวที่เข้าใจไม่เหมือนกันเพราะหลักฐานแบบนี้หลักฐานแบบนี้ก็เลยทำให้มองต่างมุมกันฉะนั้นมัสอะลานี้คนจะอ่านให้อ่านไปแต่มีเงื่อนไขว่าอย่าอ่านจนกระทั่งรบกวนอิหม่ามเหมือนกับที่นบีห้ามซอฮาบะห์ทีหลังอย่าอ่านนะดังแบบนี้ห้ามอ่านยกเว้นฟาติฮะห์เท่านั้นที่อ่านพร้อมกับอิหม่ามได้แล้วบางทีเจออิหม่ามป้ายแดงครับป้ายแดงอ่านไม่ทันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรฮ์มานิรรอฮีมอันยาวเลยนะสมมติว่าถ้าอ่านเขาไม่เว้นระยะให้อ่านพี่น้องก็ไปอ่านพร้อมกับซูเราะห์แต่อันค่อยยนอย่าไปรบกวนการอ่านของอิหม่ามอินชาอัลเลาะห์ซอพี่น้องไม่อ่านเลยพี่น้องก็ต้องยึดในหลักฐานต้นที่เขาบอกว่าอิหม่ามอ่านแล้วแต่อย่าอ่านแค่นั้นแหละถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดหลักฐานไว้สำคัญว่าทำเนี่ยทำเพราะหลักฐานไม่ใช่ทำเพราะฉันชอบฉันอยู่พวกนี้ฉันจะทำแบบนี้ในกรณีมันมีหลักฐานทั้งคู่เนี่ยบางทีวันนี้ฉันอยากจะเอาหลักฐานแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นทัศนะที่ตรงกันข้ามอ่านถึงจะใช้ได้อีกอันนึงบอกอ่านแล้วอ่านใช้ไม่ได้อีกอันนึงอ่านบาปอีกอันนึงไม่อ่านบาปใช่แบบฝ่ายที่บอกว่าห้ามอ่านเฮ้ยอ่านไม่ได้ที่ถ้าอ่านผิดอีกอันนึงบอกต้องอ่านอันเนี้ยมันตรงกันข้ามเข้าใจนะเพราะมันตรงกันข้ามต้องเอาอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าตรงกันข้ามเค้าเรียกตะดอดแปลว่าในเมื่อมีวิธีคิดที่ผลออกมาตรงกันข้ามต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าบอกว่าอันนี้เป็นซุนนะตรงกันข้ามไม่ใช่ซุนนะเพราะมันตรงกันข้ามเข้าใจนะถ้าเอาอันนี้ซุนนะอันนี้ต้องเป็นบิดอะห์เพราะบิดอะห์ทำไม่ได้วันนี้ฉันชอบซุนนะวันนี้ฉันชอบเปลี่ยนมาเป็นบิดอะห์ไม่ได้ถ้าเราบอกว่าอันนี้เป็นบิดอะห์อันนี้ต้องเป็นซุนนะวันนึงเป็นบิดอะห์ทั้งคู่เลยเป็นซุนนะทั้งคู่เลยไม่ได้ต้องเอาอย่างหนึ่งอย่างใดเลือกไม่ได้อันนี้เค้าเรียกมัสอะละห์ตะดอดมัสอะละห์ที่มีมุมมองมีทัศนะธรรมยการที่ย้อนแย้งตรงกันข้ามกันเลยแต่อีกอันนึงบอกวาญิบต้องอ่านอีกอันนึงบอกเป็นซุนนะห์ให้อ่านแต่อ่านทั้งคู่อย่างงี้แค่เรียกตันนาวะต้องอ่านด้วยกันทั้งคู่แล้วแต่อีกอันนึงมองเป็นวาญิบอีกอันนึงบอกเป็นซุนนะห์เหมือนละหมาดวิเตรละหมาดวิเตรอิหม่ามอบูนีฟะห์บอกเป็นวาญิบยุมฮูดบอกเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แต่ทั้ง2ฝ่ายต้องละหมาดเหมือนกันทั้งคู่ยุมฮูดก็บอกให้ละหมาดอิหม่ามอบูนีฟะห์ก็ต้องละหมาดแต่ถ้าอีกคนนึงบอกเฮ้ยอันนี้ละหมาดนี้เป็นบิดอะห์อีกอันนึงบอกละหมาดเดียวกันเป็นซุนนะห์อันนี้ตรงกันข้ามรวมกันไม่ได้เหมือนกับสุเราเนี่ยทั้งกว้างทั้งแคบเลยอยู่ด้วยกันได้มั้ยกว้างด้วยแคบด้วยอยู่ด้วยกันไม่ได้เสาต้นนี้สูงด้วยสั้นด้วยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะวัลลอฮุตะอาลาอัลลัมหมดเวลาละนะอันนี้เป็นมุมมองทางวิชาการที่เขาเปิดโอกาสให้นะแล้วก็อะไรนะครับไปที่บอกว่าฉันเอา
ถูกทั้งคู่ไม่ได้หรอกเราต้องอธิบายให้ถูกทั้งคู่ก็มันมีทัศนะมีทัศนะแต่ถ้าพระอธิบายแบบตรงกันข้ามมันก็จะตรงกันข้ามมันจะมีทัศนะที่มากกว่านั้นนะที่สำคัญก็คือทำอะไรแล้วต้องมีหลักฐานฝ่ายที่จะอ่านก็ต้องมีหลักฐานถึงอ่านฝ่ายที่บอกว่าไม่มีหลักไม่อ่านก็ต้องมีหลักฐานที่คุณไม่อ่านเพราะหลักฐานแต่ถ้าจะบอกว่าฉันไม่อ่านเพราะฉันอยู่กับอาจารย์คนนี้ฉันจะไม่อ่านฉันอ่านเพราะฉันอยู่กับอาจารย์คนนี้อาจารย์ไม่ใช่หลักฐานเข้าใจนะละหมาดนี่ละหมาดตามแต่ซอฮาบะห์ก็ถึงแนะนำไม่เหมือนกันอบูเราะห์แนะนำอย่างนึงคนอื่นเพราะมันเป็นทัศนะหลักฐานที่จะฟันธง 100% เลยไม่มีนะเขาก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นมัสอะละฮ์อิคติลาฟุนฟินนัสมีหลักฐานอยู่ต้นเดียวกันนี่แหละแต่วิธีมองไม่เหมือนกันคนนี้มองว่าเป็นวาญิบคนนึงบอกไม่ใช่วาญิบหรอกอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้มองต่างมันเลือกแบบว่าอิมามอ่านดังแล้วไม่ต้องอ่านง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ก็ต้องมีหลักฐานอ๋อเนี่ยที่ผมเลือกทัศนะนี้เพราะนบีสั่งไว้ว่าฟะอิซากอรออาฟันซิตูผมยึดในหลักฐานตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญนบีบอกเวลาอิมามอ่านให้พวกทั้งหลายเงียบก็เอาฉันยึดหลักนี้ก็ใครก็ว่าไม่ได้เพราะเขาทำด้วยหลักฐานนะอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องอ่านก็ง่ายไงก็เป็นทัศนะของนักวิชาการอะฮ์ลุลฮะดีษนะไม่เป็นไรอินชาอัลลอฮ์เพราะเป็นมัสอะละฮ์ฟิกที่หลักการศาสนาเปิดโอกาสให้มีมุมมองทางวิชาการแต่ที่อย่างที่บอกต้องมีหลักฐานงั้นที่ฝ่ายไหนฝ่ายที่เขาบอกว่าอ่านเพราะหลักฐาน1 2 3แบบนี้นะเขาก็ทำในส่วนที่เป็นหลักฐานเคารพในหลักฐานฝ่ายที่นี้เขาบอกที่เขาไม่อ่านต้องเคารพในหลักฐานนะครับอันนี้เป็นเรื่องมุมมองทางวิชาการนะแต่ต้องละหมาดนะอ่านก็ไม่อ่านละหมาดก็ไม่ละหมาดนะหรือบางคนอ่านแต่ไปจ้างคนอื่นละหมาดได้ไหมมีนะยึดทัศนะอ่านนั่นแหละแต่ตัวเองไม่อ่านตัวเองไม่ละหมาดให้คนอื่นละหมาดได้อ้าวสมควรแก่เวลาแล้วนะครับขอดูอาจจะเล่าสุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เกิดเป็นบารอกะห์นะครับกับพวกเรานะครับการพูดคุยในวันนี้อันใดที่พูดไปแล้วสากหูนะพูดไปแล้วทำให้พี่น้องไม่สบายใจขอมาอัฟด้วยอุตส่าห์มาพูดเรื่องนะซีฮะพูดเรื่องดีๆแต่เวลาบางทีพูดไม่เหมาะไม่สุภาพอะไรบ้างก็แล้วแต่ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยนะขอดูอาให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับมัสยิดหลังนี้ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะใครที่เป็นอะไรอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุเลาหายลงโดยเร็วขอดูอาให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามันอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เดือนต่อไปจะใครมาก็แล้วแต่ให้พวกเรามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ